เปิดไปหน้า36อ่าทวนนิดหนึ่งครับประเภทแห่งภาวนาในกรรมฐานทั้งหลายในบรรดากรรมฐานทั้งหลายบริกรรมภาวนาย่อมได้ในกรรมฐานแม้ทุกอย่างเที่ยวในกรรมฐานสิบอย่างคืออนุสติแปดมีพุทธานุสติเป็นต้นสัญญาหนึ่งว,วาวาฏฐานหนึ่ง ย่อมสำเร็จอุปจาระภาวนาเท่านั้นไม่มีอัปปนาภาวนาส่วนในกรรมฐานสามสิบที่เหลือย่อมสำเร็จแม้อัปปนาภาวนาแม้ในบรรดากรรมฐานที่สำเร็จอัปปนาเหล่านั้นกะสินสิบอาณาปานาสติหนึ่งเป็นปัญจกชานิกะมีฌานหาให้สำเร็จฌานห้าอาสุภาสิบ กายะกะตาสติหนึ่งเป็นปฐมฌชานิกะมีปฐมฌชานให้สำเร็จปฐมฌชานอัปมัญญาสามมีเมตตาเป็นต้นเป็นจตุกะชานิกะมีฌานสี่ให้สำเร็จฌานสี่อุเบคาพรหมวิหารเป็นปัญจมะชานิกะมีปัญจมะฌานให้สำเร็จปัญจมะฌาน กรรมฐานยี่เป็นรูปาวาจรฌานิกะมีรูปาวาจรฌานให้สำเร็จรูปาวาจรฌานส่วนอรูปสเป็นอรูปปะฌานิกะมีอรูปปะฌานให้สำเร็จอรูปปะฌานอ่าต่อไปเลยนะครับจะเชื่อมเนื้อความหน้าที่37 คำว่าบริกรรมภาวนาย่อมได้ในกรรมฐานแม้ทุกอย่างคือในกรรมฐานทั้งสี่สิบอย่างเพราะว่าการเจริญสมถกรรมฐานอย่างไหนที่เป็นไปโดยเว้นการบริกรรมหามีไม่มคำว่าในกรรมฐานสิบอย่างไม่มีอัปปนาภาวนาความว่า ก่อนอื่นอนุสติแปมีพุทธานุสติเป็นต้นและแต่ละอนุสติย่อมมีอารมณ์มากมายแตกต่างกันเพราะพระพุทธเพราะพระพุทธคุณเป็นต้นเหล่านั้นมีหลายอย่างจิตจึงไม่ปักดิ่งลงไปในคุณอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวจึงไม่อาจให้สำเร็จอัป,ปนาอันหนึ่งพุทธ อันหนึง่งพระพุทธคุณเป็นต้นเหล่านั้นแม้อย่างเดียวก็เป็นธรรมชาติลึกซึ้งเพราะเป็นสภาวะธรรมในอารมณ์ที่ลึกซึ้งจิตย่อมอย่างถึงได้ยากไม่อาจปากลงไปแน่วแน่ถึงความเป็นหนึ่งได้แม้ในสัญญาและว,วัฏฐานก็มีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในกรรมฐานเหล่านี้ ยอมให้สำเร็จเพียงอุปจาระภาวนาเท่าน,านั้นไม่สำเร็จอัปนาภาวนาเอางี้ครับท่านจะมาสรุปกรรมฐานทั้ง40ว่ากรรมฐานประเภทใดบ้างให้สำเร็จเพียงแค่อุปจาระภาวนาหรือว่าอุปจารสมาธิกรรมฐานประเภทไหนให้สำเร็จอัปนาภาวนา และออปนาภาวนาก็มีทั้งปัตมะชานิกะจาตุกะชานิกะปันจมะชานิกะจนถึงอรูปปะชานิกะอัปนาภาวนาก็มีตั้ง9นะครับสมาบัติ9ในอภิธรรมนะถ้าประสูตรก็สมาบัติ8 อรูปราวจรชาน5แล้วก็อรูปราวจรชานอีก4ก็รวมกันเป็น9ก็แสดงว่าสมาธิที่มีการเจริญเนี่ยนะครับถาาว่าได้เพียงอุปจารสมาธิจิตนั้นก็ยังเป็นอะไรกามา,าวจรอยู่นะไม่สามารถที่จะแนบแน่นจนเข้าถึงความเป็นอรูปราวอารูปราวจรหรือว่าอารูปราวจรได้ยันกรรมาฐาน10อย่าง มีอนุสติ8ปดเว้นอะไรเว้นอาณาปานสติแล้วก็กายยคตาสตินะเว้น2ออย่างนะครับบวกกับสัญญาอีก1ก็คืออาหาเรปฏิกูลสัญญากับจะตุธาตุววัฏฐานะถ้าเหตุผลสำหรับพุทธานุสติ เป็นต้นในกลุ่มของอนุสตินะจะมีอยู่สองเหตุผลครับว่าทําไมจึงได้แค่เพียงอุปจาระภาวนาในอนุสติ8นะท่านจะพูดถึงว่าอารมณ์มีหลากหลายนะครับพุทธคุณก็ไม่ได้มีอย่างเดียวธรรมคุณก็ไม่อย่างเดียวสังฆคุณก็ไม่ได้มีอย่างเดียวสีลแล้วก็อะไรครับจ,<ะ>จาคาอนุสติก็ไม่ได้มีอย่างเดียวนะฮะ ก็มีหลากหลายอันนี้คือหเหตุผลอย่างที่2ก็คือว่ากรรมฐานมีอนุสติแป 8, เป็นต้นเนี่ยมีอารมณ์เป็นสภาวธรรมคือตัวเขาเองเนี่ยเป็นสภาวธรรมครับเมื่อเป็นสภาวธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งจิตก็ไม่สามารถที่จะยั่งถึงอารมณ์นั้นได้นะครับ ไม่อาจที่จะปักลงไปแน่วแน่ถึงความเป็นหนึ่งได้และอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อพูดถึงตัวสภาวะธรรมนี่ครับอารมณ์จะมีการเกิดดับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยอ่าจะไม่คงที่นะฮนะเมื่อมีอารมณ์มีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับอย่างนั้นนะ่ะใจก็ไม่สามารถที่จะปักลงไปเป็นหนึ่งสามารถที่จะไม่สามารถจะเดินให้ถึงความเป็น อัปนาภาวนาได้นี่คือกรรมาฐาน10อย่างที่ได้เพียงอุปจาระภาวนาเท่านั้นฉะนั้นสิอย่างนี้ได้เพียงกามาวจิจรเท่านั้นนะครับในสิอย่างแต่ก็เป็นอุปจาระสมาธินะนิวรณ์ก็สงบลาบค่าไปเอาตรงที่ว่านิวรณ์ไม่กุ้มรุมกันแล้วกันนะฮะ ว่าได้ถึงอุปจาระสมาธิอ้าทีนี้เมื่อมีการพูดถึงตัวสภาวะนะฮะส่วนอารมณ์ที่หลากหลายเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มีความเห็นที่ขัดแย้งอะไรครับเพราะว่าอารมณ์ที่หลากหลายเนี่ยทำให้จิตไม่สามารถที่จะดิ่งลงในอารมณ์เหมือนกันเพราะว่าสมถาะาเนี่ยอารมณ์จะต้องไม่หลากหลายนะฮะเช่นกระสินก็จะมีกระสินดวงเดียวนั่นแหละครับจิตจึงจะสามารถที่จะ ปักลงไปในอารมณ์นั้นได้อันนี้ไม่มีข้อยแยง้งแต่มาแย้งตรงที่ว่ามีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมซึ่งเป็นของลึกซึ้งนี่แหละจิตยังถึงได้ยากไม่สามารถที่จะปากลงแน่วแน่ถึงความเป็นหนึ่งได้ตรงนี้และฮะที่จะแยง้งก็เลยมีต้องมีการท้วงนะครับเพราะว่าอะไรครับโลกุตระสมาธิเนี่ยก็เรียกว่าอัปปนานะไม่ใช่อุปจาระ แล้วก็ยังมีอรูปกรรมฐานอีกฌานที่2กับฌานที่4ก็มีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมอรูปฌานนะสองกับ4คืออะไรอะวิญญาณัญ,ญาจายตนะแล้วก็เนวะสัญญานาสัญญาจตนะอันนั้นมีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมเป็นจิตดวงหน้าเขาอะเป็นอดีตประมัติ ท่านก็เลยท้วงว่าก็แต่ว่าโรกุตระสมาธิย่อมถึงอัปนาในอารมณ์ที่เป็นสภาวะธรรมได้ไม่ใช่หรือเพราะว่าโรกุตระสมาธิมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานใครจะไปเถียงว่าเป็นบัญญัติแล้ครับเป็นสภาวะธรรมเป็นหนึ่งในปรมัตธรรม4ครับจิตเจิญสิกรูปแล้วก็นิพพานอ,อันหนึ่งรูปที่2และที่4ก็อย่างนั้นมีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมอันนี้มีโรเป็นอะไร มีอารมณ์เป็นจิตก็เป็นในปรมาิธรรม4เหมือนกันแต่เป็นจิตดวงหน้าเขาถ้าหากว่าอารูปที่2ก็มีอารูปที่1เป็นอารมณ์คืออากาสานัญจาจิตนะดวงหน้าเขานี่นะส่วนอารูปที่สก็จะมีอากินจัญญาจตนะดวงหน้าเขานี่เป็นอารมณ์ฉะนั้นอารูปที่2องกัรูปที่สนะครับนี่หกดวงนี่แหละ เขาจะมีอารมณ์เป็นสภาวะคือปรมัต์ก็ได้แก่จิตดวงหน้าเขานั่นเองแล้วทำไมถึงอัปปนาได้เห็นไหมครับนี่ดูการแย้งเขานะเราก็ไม่ต้องหาคำตอบครับฉเฉลยท่านจะ,ฉะเฉลยเองเลยฉเฉลยว่าโรกุตระสมาธิย่อมถึงอัปปนาในอารมณ์ที่เป็นสภาวะธรรมคือ พระนิพพานได้ก็โดยเกี่ยวกับมีความเป็นไปตามลำดับแห่งวิสุทธิความบริสุทธิ์หมดจดที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการไปตามลำดับจนให้บรรลุพระนิพพานได้ในที่สุดนี่ไงอันนี้คือเหตุผลนะครับลำดับแห่งวิสุทธิเดี๋ยวท่านจะกล่าวไว้ใน การเจริญวิปัสสนากรรมฐานหลังจากจบสมถกรรมฐานแล้ววิสุทธิเจ็ดนะครับอันนี้เป็นไปตามลำดับวิสุทธินะความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเริ่มตั้งแต่ศีละวิสุทธิเป็นต้นส่วนรูปสมาบัติที่2และ4 ย่อมถึงอปปนาในอารมณ์แม้ที่เป็นสภาวะธรรมคืออรูปที่1และอรูปที่3ได้ก็โดยเกี่ยวกับเป็นภาวนาที่สามารถก้าวร่วงอารมณ์ที่เป็นบัญญัติได้นั่นเที่ยวก้าวร่วงอารมณ์ที่เป็นบัญญัติคือการที่ทําอารูปที่2ให้เกิดขึ้นนี่นะฮะจะต้องก้าวร่วงอารมณ์ที่เป็นบัญญัติคืออะไรกสินุคาติมา,ากาศ บัญญัติเมื่อเป็นการก้าวร่วงบัญญัติเนี่ยเขาจะมีอารมณ์เป็นอะไรล่ะก็ต้องมีอารมณ์เป็นสภาวธรรมเนี่การก้าวร่วงบัญญัติน่ถ้าก้าวร่วงบัญญัติแล้วเอาบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ไม่เรียกว่าก้าวร่วงบัญญัติก้าวร่วงบัญญัติจะต้องไม่มีบัญญัติเป็นอารมณ์เพราะถามว่ามีบัญญัติเป็นอารมณ์อยู่นะฌานก็ไม่สามารถจะพัฒนาจากอรูปที่1เป็นอรูปที่2ได้เพราะยังมีอะไรอยู่กะสีนุคาติมากาศบัญญัติอยู่ วิธีการก็เลยต้องก้าวร่วงบัญญัติเมื่อก้าวร่วงบัญญัติต้องมีอะไรเป็นอารมณ์หรืทีนี้ก็ต้องมีปรามัดนะเพราะว่าการก้าวร่วงองค์เนี่ยมันก้าวร่วงไม่ได้แล้วองค์ใหญ่ก็ต้องมี2คืออุเบกขากับเอกคตาครับมันไม่สามารถที่จะก้าวร่วงได้อุเบกขาในนี้คืออะไรครับตัตระมชาตาตัตระมชาตาตัวนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโสพนาสานาเจสิกประกอบกับเจ ห9หรือ91อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน 59- ้าหรือ91เราจะก้าล่วงได้ไหมล่ะก้าล่วงไม่ได้ครับโดยหลักการเขานะแล้วเอกตาคือตัวอะไรนี่สมาธิซึ่งเป็นสัพหจิตตสาธารณเจรสิกเจตอันนี้ก็ประกอบกับจิตทั้งหมดก้าล่วงได้ไหมไม่ได้นะครับคือมันเป็นสภาวะที่ไม่สามารถจะก้าล่วงได้เมื่อจิตเกิดขึ้นนะครับกลุ่มนี้นะเกิดขึ้นก็จะต้องมี เอกตา,ากับตัตระมัชจาตาแต่ในส่วนของตัววิตกวิจารณ์แล้วก็ปีติเอไหมครับเขาอยู่ในปกิณกะเจตสิกโสมนัสก็อยู่ในกลุ่มของเวทนาสามารถที่จะเปลี่ยนจากโสมนัสเป็นอุบเบกขาได้ในส่วนของเวทนานะฉะนั้นพวกองค์ชาพวกวิตกวิจารแล้วก็ปีติแล้วก็เวทนาเนี่ยเปลี่ยนได้แต่เอกตา,ากับตัตระมัชาตาเนี่ยนะ ไม่สามารถที่จะก้าวล่วงได้พวกนี้ก็จะมีองค์สองนคร <pacing S 3> ับพวกนี้องค์สองทั้งหมดเลยวิธีการที่จะพัฒนาจากอากาสารญจายนะกุศลทาให้เจริญยิ่งขึ้นไปดวงนี้จะต้องก้าวล่วงอะไรก้าวล่วงบัญญัติคือกสินุคาติมากาศบัญญัติเพราะถาาว่ายังมีกสินุคาติมากาศบัญญัติเปียรมอยู่ก็ได้แค่ดวงนี้ไม่สามารถเจริญสูงกว่านี้ได้นะครับ ถ้ายังมีอารมณ์เป็นบัญญัติตัวนี้อยู่นะในวิธีการน่ะก็เลยต้องมีการก้าวล่วงบัญญัติเมื่อมีการก้าวล่วงบัญญัติจะมีอะไรเป็นอารมณ์ล่ะก็ต้องมีปรมัตคืออากาสารัญจายตนะกุศลนี่แหละครับเป็นอารมณ์เป็นอดีตรปรมัตนะจึงจะสามารถที่จะข้ามเขาเรียกข้ามขั้น,นแล้วกันนะจากอากาสารัญจายตนะกุศลเป็นวิญญาณัญจายตนะกุศลได้ วิธีการแบบนี้นะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการที่ยากนะครับแต่ว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็ทํากันได้นะครับพระเจ้าไม่บาดเกิดขึ้นเขาก็เจริญกันได้นะอาราธดาบทกับอุตกะดาบทนะครับใครบอกว่าคนโบราณไม่ฉลาดผมไม่เชื่อนะคนปัจจุบันเนี่ยทําได้หรือเปล่าล่ะนี่เขาเหาะได้เนี่ยคนทุกวันนี้ขึ้นเครื่องบินแต่ไม่ก่อนไม่ต้องมีนะครับเหาะได้ตาทิพย์ คนสมัยก่อนทําได้นะครับดูสัตว์โลกก็ได้ดูเทดูสวรรค์ก็ได้เป็นยังไงฮะทุกวันนี้เนี่ยเห็นไหมมีโทรทัศน์ก็ยังดูเทดูเทวโลกไม่ได้เลยสัตว์นลกก็ดูได้แค่หนังนะฮะดูของจริงก็ไม่ได้อีกอนันคนสมัยก่อนนี่ไม่ธรรมดานะฮะแต่ว่าโดยมากเขาจะเน้นพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนะหาวทางในการที่ออกจากทุกข์แต่ทุกวันนี้ เขาจะเน้นพัฒนาวัตถุกรรมพัฒนาให้มัเกิดความสะดวกสบายให้ยินดีพอใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนู่นนี่นั่นจะเน้นพัฒนาวัตถุยุคก่อนก็เน้นพัฒนาจิตใจนะครับนามธรรมนี่คือเหตุผลของอรูปที่ สแล้วก็อรูปที่4ที่มีสภาวะเป็นอารมณ์เพราะเป็นภาวนาที่9้าร่วงบัญญัติเพราะว่าอารูปสมาธิทั้งหลายย่อมถึงความเป็นปัญจมาชานอันเป็นชานชั้นสูงสุดด้วยองค์นะครับ ปัญจมาฌานสูงสุดองค์มีทั้งหมดกี่ดวงปัญจมาฌานอันนี้สําหรับโลกียะนะก็มี15โลกียะรูปปาวิจรปัญจมาฌานนี่สามเพราะมี3ชาตินะครับอะรูปปาวิจรอ,อีก12ก็เป็น15อันนี้ชื่อว่าปัญจานสูงสุดนะครับด้วยองค์ องสองคืออุเบกขากับเอกคตาเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรจะทําให้งอกงามก้าวหน้าต่อไปอีกย่อมไม่ใช่โดยการก้าวล่วงองค์ใครๆก็ไม่สามารถจะก้าวล่วงองค์ได้นะองยางยก็ต้องมีสองนะเหตุผลก็เพราะว่าเอกคตากับตัราตระมัจจาเนี่ยถ้าพูดในกลุ่มของโสพณนะก็จะมีอยู่กับจิตทุกดวงนะครับ ทว่าโดยการก้าวร่วงอารมณ์ของอรูปปัญจมชานสมาธิด้วยกันเท่านั้นข้อนั้นเป็นเหตุให้แนบแน่นถึงความเป็นอัปปนาได้ในอารมณ์แม้เป็นสภาวะธรรมนี่เหตุผลนะทั้ง2ดวงนี่แหละครับเหมือนกันเลยอ้าต่อไป คำว่าปัญจมะชานิกะคำว่ากรรมฐานสามสิบที่เหลือย่อมสำเร็จอัป,ปนาภาวนานี่น,นี้ก็เนื้อความง่ายนะครับไม่อธิบายท่านก็ไปนู่นเลยนะครับนู่นในแม้ในบรรดากรรมฐานที่ให้สำเร็จอัป,ปนาเหล่านั้นกสินสิบานาปานสติหนึ่ง เป็นปัญจมชานิกะนี่นะฌานที่5ให้สำเร็จชาน5แปลว่ามีฌาน5หรือประกอบในชาน5ความว่าให้สำเร็จชานได้ทั้ง5แม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นปัธรรมชานิกะเป็นต้นก็อย่างนี้เหมือนกันปัญจมะปัญจกะชานิกะกับปัญจมะชานิกะไม่เหมือนกันนะถ้าปัญจมะชานิกะเป็นประชานที่ เอาที่เดียวนะฮะส่วนปันจักะชานิกะนี่ไล่ลําดับเลยให้สาเร็จฌาน5หมายถึงตั้งแต่1 2 3 4แล้วก็5นนะเพราะว่าอาศุภะสิบกับกายยกคตาสติ1เป็นปัธรมาชานิกะจะเดิยนยังไงก็ได้แค่ปฐมฌานไม่สามารถจะขึ้นสู่ทุติยฌานได้ เหตุผลท่านอาจารย์กล่าวว่าอสุภาสีีกายกตาสติ1เป็นปาธรรมชานิกะดังนี้กระเพราะว่าจิตจะเป็นไปในอารมณ์นั้นได้ด้วยดีก็ด้วยอาศัยกำลังของวิตกคอยยกขึ้นสู่อารมณ์นั้นอยู่บ่อยๆเท่านั้น จำต้องอาศัยกำลังของวิตกโดยพิเศษทีเดียวเป็นความจริงว่าในอารมณ์ที่ไม่งามหน้าขยะแขยงน่าเกลียดปฏกูลนั้นจิตย่อมน้อมเข้าไปลำบากคอยแต่จะเบือนหน้าหนีเสียท่าเดียวจึงจำเป็นต้องอาศัยกำลังของวิตกคอยยกจิตขึ้นเป็นอย่างยิ่งเหมือนอย่างเรือที่แล่นไปในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวกรากจำเป็นต้องอาศัยกำลังของไม้ทอเสีย ยิ่งนักนั่นเทียวจึงจะแร่นตัดกระแสน้ําไปสู่ทิศที่ประสงค์ได้ฉะนั้นนี่คือเหตุผลนะเพราะว่าอสุภาสสิกายกคตาสติหนึ่งเนี่ยที่ได้ปฐมฌานก็เพราะว่าอารมณ์เนี่ยเป็นของปฏิกูลเมื่ออารมณ์เป็นของปฏิกูลเนี่ยจะต้องอาศัยกําลังของวิตกในการที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั้นบ่อยๆเพราะจิตเนี่ยมันไม่ชอบมันจะเบือนหน้าหนีฮะอ่ามันจะหนีเหมือนกับเราไปสถานที่ที่มีความ น่ากลัวนะี่ยเห็นไหมจำเป็นต้องผ่านเนะี่ยจิตมันไม่ค่อยอยากไปหรอกมันก็จะคอยหาทางไปเรื่อยแต่บางทีก็ต้องใจแข็งขมใจหาวิธีการในการที่จะเดินทางให้ผ่านทางให้ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่ออารมณ์เป็นของปฏิกูลเนี่ยจิตก็จะไม่ชื่นชมด,ดีในอารมณ์น้อมเข้าไปในอารมณ์นั้นลำบากคอยแต่จะหนีนะครับ คล้ายๆกบไม่สู้นะเลยต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยกําลังของวิตกคอยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ไอ้แค่ไปดูอสุภะเนี่ยก็จะนะไปคนเดียวใช่ไหมไปดูสร้างศพเนี่ยคิดดูโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวกลางวันก็เหมือนกันนะครับอ,อยู่ในป่าช้าวางเวงคนเดียวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวก็โดยต้องอาศัยในส่วนของวิตกคอยยกจิต ฉะนั้นในปฐมฌชานเนี่ยมีองค์ฌานครบ5คือวิตกวิจารปีติสุขแล้วก็เอกาตาอสสุภะกับกายาคตาสติจึงได้แค่ปฐมฌชานนะครับเพราะฌชานที่สองไม่ได้แล้วเพราะวาชานที่สองนี่ก้าวร่วงวิตกซะแล้วครับไม่ได้มีกําลังของวิตกคอยช่วย ก็เลยไม่สามารถที่จะทําให้ได้ฌานที่2%ได้เพราะฉะนั้นในกรรมฐานสบิบเอ็ดอย่างเหล่านี้จะเป็นอันสำเร็จอัป,ปนาได้ก็โดยกำลังของวิตกภากจากวิตกไม่ได้เมื่อเป็นชน,นีดทานอาจารย์ยึงกล่าวว่าเป็นปัมฌา,านิกะความว่าให้สำเร็จได้เพียงปฐมชฌานจะต้องอาศัยกำลังของวิตกเลยต้องอาศัยจิต าชาญจิตที่มีวิตกอยู่ด้วยนะครับถ้าไม่มีวิตกก็ไม่ได้ขาดวิตกไม่ได้สําหรับอารมณ์ที่เป็นอสุภะกับกายกตาสติเพราะเป็นอารมณ์ที่เป็นของปฏิกูลเป็นของที่น่าเกลียดน่ากลัวนะครับก็ต้องอาศัยกําลังของวิตกอย่างยิ่งด้วยนะขาดวิตกก็ไม่ได้อีกอ้าวนี่คือ เหตุผลนะครับว่าทําไมอสุภะสิกับกายกตาสติ1จึงเป็นปฐมฌานนิกะได้แค่ฌานที่1เท่านั้นคือปฐมฌานส่วนอัปมัมยาสามมีเมตตาเป็นต้นมเมตตาการุณามุทิตาแล้วก็อุเบขา คืออภิมัญญาสามอันได้แก่เมตตากรุณาและมุติตาชื่อว่าเป็นจตุกะชานิกะก็เพราะเมตตาเป็นไปเพื่อละพยาบาทอันนี้พูดถึงปัญจก,กนัยนะครับถ้าเป็นจตุก,กนัยก็ได้ตติยะชานิกะนะท่านที่พูดสองนายนะวิสุทธิมาพูดสองนายเลยครับแต่วันนี้เราเรียนอภิธรรมท่านเลยพูดเป็นจตุกะชานิกะได้ฌานที่4 เมตตาเป็นไปเพื่อละพยาบาทการุณาเป็นไปเพื่อละวิหิงสานะครับเบียดเบี้ยนและมุทิตาก็เป็นไปเพื่อละอระติความไม่ยินดีด้วยหรือว่าลิษยามุทิตาเอาเป็นปฏิปักษ์กันนะแต่ว่าธรรมมีพยาบาทเป็นต้นนี้เนื่องอยู่ในโทมนัสพราบาทเป็นชื่อของอะไรครับโทสะนะ เมื่อเป็นโทสะเนี่ยเขาจะต้องเป็นไปพร้อมกันกับอ๋อไม่ใช่ดิเมื่อกี้โทสะมูลจิตนะทำมีประยาบาิเป็นต้นเนื่องอยู่กับโทสะมูลจินพ,พยาพาเท้าคือโทสะเจตสิกที่ประกอบกับโทสะมูลจิตสาระคด้วยโทมนัสเห็นไหมครับโทสะจะเป็นไปพร้อมกับโทมนัสแต่ว่าในชื่อที่ เราเรียนในปฏิเสธที่หนึ่งัใช้คำว่าปฏิฆะโทมนัสสกตังปฏิฆะสัมยุตตังอสังขาริกังส,สังขาริกังก็คือตัวพยาบาทนั่แหละรครับไอ้ตัวปฏิฆะหรือว่าโทสะเนี่ยแต่ว่าเขาจะต้องเป็นไปด้วยกันนะพยาบาทกับโทมนัสจะไม่พากจากกันนะอันนี้เป็นการระบุความพิเศษของจิตสองดวงนี้ทั้งๆท,ท,ที่มีความแตกต่างกันโดยความเป็นอสังขาริกกับสังขาริกเท่านั้น เวทนาไม่แตกต่างกันทำที่สัมยุตธก็ไม่แตกต่างกันแต่การระบุชื่อเพื่อให้รู้ว่าเมื่อมีโรมนัสที่ไหนก็มีปฏิฆะที่นั่นแต่ในที่นี้ท่านใช้ชื่อว่าพยาปาทะหรือพยาบาทก็โสมนัสแลเป็นปฏิปักษ์ต่อโรมนัสเห็นไหมครับโสมนัสเป็นปฏิปักษ์ต่อโทมนัสเพราะฉะนั้นทม มีเมตตาเป็นต้นเหล่านี้จะมีกําลังสามารถละธรรมันเป็นละธรรทั้งหลายมีพยาบาทเป็นต้นได้ด้วยดีถึงอัปปนาได้ก็จําต้องอาศัยความประกอบร่วมกันกันกบโสมนัสนั่นเทียวเหตุผลคือว่าที่ได้แค่ฌานที่4ก็เพราะว่าตัวเมตตาก็ดีกรุณามุทิตาเนี่ยเขาจะต้องเป็นไปร่วมก,กันกับอะไรกับโสมนัส เพราะโสมนัสเน่เป็นปฏิปักษ์ต่อโทมนัสซึ่งตัวเมตตาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรเป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทพยาบาทก็เป็นไปพร้อมกับโทมนัสเวทนานะส่วนกรุณาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อวิหิงสาคือการเบียดเบียนวิหิงสาเนี่ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ประกอบกันกับโทมนัสมุติตาเป็นปฏิปักษ ต่อความไม่ยินดีหรือว่าความริษยานี่นะตัวริษยาคอ,อิสาเนี่ยเป็นอะไรก็เป็นลุกน้องของโทสะอีกเขาก็ประกอบกับโทสะามโนจิตก็มีเวทนาเป็นโทมนัสอยนีรครับมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับไอตัวเวทนาครับอ่าอิสาเนี่ยนะอิสาแล้วก็อะไรอีกวิหิงสาไอว,วิหิงสาความเบียดเบียนนั่นคืออาการของ โทสะนั่นแหละครับอ,อิสาก็เป็นปักต่อมุทิตาความไม่ยินดีก็คืออาการของโทสะนั่นแหละอระติคิดจะเบียดเบียนนะพยาบาทีิิงสาแล้วก็อรติความไม่ยินดีด้วยซึ่งสภาวะธรรมสามอย่างนี้เขาจะประกอบร่วมกันกับ โทสะก็คือตัวพยาบาทในที่นี้นะซึ่งพยาบาทก็จะเป็นไปพร้อมกับเวทนาที่เป็นโทมนัสนะครับดังนั้นธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโทมนัสก็คือโสมนัสดงนั้นเมตตากรุณามุติตาเนี่ยเขาจะไม่พรากจากเวทนาที่เป็นโสมนัส พอสมนั้นเป็นปฏิปากต่อโทมานัสเพราะจะมีความเกี่ยวข้องกับพยาบาทวิหิงสาแล้วก็อรติหรือว่าริษยามนี่หละครับมันจะมีความสัมพันธ์กันเขาเลยไม่สามารถที่จะ,ะได้ฌานที่สูงขึ้นไปคือไม่สามารถจะประกอบกับ,กบอุเบกขาเทนาได้ในฌานนี้เพราะอ,อเบขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมที่เป็นปฏิปากต่อโทมนัตก็โสมนัสเท่านั้นที่เป็นปฏิปากต่อโทมนัต นี่เหตุผลอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งอัปปมัญญาสามเหล่านี้จะมีอันสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาได้ก็เฉพาะที่ยังเป็นกามาวจรคือถ้าการุณาเมตตาการุณามุติตาเนี่ยถ้าเขาจะประกอบกับอุเบกขาเวทนาเนี่ยเขาจะต้องเป็นเพียงกามาวจรน,นะยังไม่ถึงอัปปนาเท่านั้นเพราะว่า ถ้ากรุณามุติตาเนี่ยได้เจริญตอนที่เป็นอุปจารสมาธิเนี่ยเป็นได้ไหมเมตตากรุณามุติตาได้อุปจารสมาธิเนี่ยยังประกอบกับเบกขาเวทนาได้ไหมได้สิเพราะตัวนี้ท่านปฏิเสธนะก็เพราะที่ยังเป็นกรรมวรรจันเนี่ยยังไม่ถึงอัปนาเท่านั้นอัปนาภาวนาคือ ในตัวอปนาสมาธินั่นแหละแต่ในเขาที่เป็นเขาการมาจรเนี่ยเขาได้สามารถทําได้ถึงอุปจารสมาธินะพระวาชานคือการมาถานสีเนี่ยพวกที่เจริญถึงอัป,ปนาอยังไงก็ได้อุปจารสมาธิอยู่แล้วมันคุมอยู่แล้วไงอัป,ปนานคุมอุปจาระอยู่แล้วแต่พวกที่เจริญถึงอุปจาระ สมาธิไม่จะเป็นต้องขึ้นสู่อัป,ปนาก็ได้กับพวกอนุสติ8อ่าแล้วก็อะไรอีกอาเลปติกุลสัญญาเจ้าทาตุววัานาเนี่ยที่ได้เหตุผลวาตอนตอนตอน้ตน,ตน,ตนน่ะตรงเนี้ยถึงแค่อุปจารสมาธิไม่ถึงอัป,ปนาแต่ว่าเมตตากรุณามุติตาเนี่ยก็ถึงอัป,ปนาฉะนั้นเขาจะึ้อุปจาระนั้นในคราวที่เขาเป็นอ่าในขราวที่เขาได้อุปจารสมาธิเนี่ยเขาก็สามารถเกิดร่วมกันกับอุเบกขาเวทนาได้แต่ถามว่าถึงความเป็นอัปนาเมื่อไหร่นะ ไม่ได้เขาจะต้องเป็นไปพร้อมกับโสมนัสเพราะถ้าหากว่ากรารมฐานสามอย่างเนี่ยเมื่อถึงความเป็นอัปนา,าแล้วประกอบร่วมกับอุเบกขาได้เนี่ยเขาก็ได้ถึงฌานที่ห้าได้สิอ่แต่ว่าได้แค่จตุกะฌานิกะเขาจะต้องเป็นไปร่วมกันกับโสมนัสนะอันนี้เหตุผลข้างบนเนี่ยเหตุผลหนึ่งนะต่อไปเป็นเหตุผลข้างล่าง แต่อันการที่จะอบรมให้มีกำลังเพิ่มพูนจนบรรลุอัปปนาเป็นรูปราวจรผลจากความเป็นกามวัปปรจรได้นั้นต้องอาศัยกำลังแห่ง,หงเวทนาสนับสนุนเวทนาที่สนับสนุนให้มีกำลังยิ่งคือโสมนัสเวทนาอุเบขาเวทนาไม่ใช่เวทนาที่สนับสนุนให้มีกำลังยิ่งจนบรรลุถึงอัปปนาเพราะความเป็นกลางและสงบเกินไปอุเบขาเวทนา มันสงบเกินไปครับเป็นกลางด้วยนะเพราะว่าเมตตานี่นะฮะเขาจะมีลักษณะพิเศษคืออะไรครับขวนขวายไงในการที่วิธีเจรเดินเขาอะ่ะจะมีการขวนขวายนะไม่ขวนญขวายพิเศษในกิจมีการน้อมเอาประโยชน์เพื่อกูลเข้าไปในสัตว์ทั้งหลายแห่งเมตตาเป็นต้นเห็นไหมครับต,ต้องมีการขวนขวายอาการขวนขวายเนี่ยจะเป็นอาการของ โสมนัสเพราะเบขามันจะสงบมันจะเฉยอ่ะไม่มีลักษณะที่ขวนขวายใ,ใครจะทุกข์จะร้อนก็เชืออย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีลักษณะขวนขวายนะครับงั้นเมตตาเนี่ยเป็นการน้อมเนาน้อมนําเอาประโยชน์เกื้อกูลเข้าไปในสัตว์เพราะฉะนั้นจึงไม่สนับสนุนให้มีกําลังจนบรรลุถึงอัปปนาได้เพราะฉะนั้นอัปปนาสามอย่างเหล่านี้ เฉพาะที่สรคตด้วยโสมนัสเท่านั้นแนบแน่นเป็นอัปปนาได้เพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเป็นจตุกะชานิกะความว่าให้สําเร็จฌานสีข้างต้นเว้นปัญจมชฌานอันนี้คือเหตุผลอย่างที่2นะเหตุผลแรกในเกี่ยวเรื่องของปฏิปักษ์ธรรมนะครับพวกพยาบาทวิหิงสาอารติแล้วก็ความริษยาเนี่ยอันนี้เป็นธรรมที่เป็นไปร่วมกันกันกบโทมนัส เวทนาเมื่อเป็นโทมนัสเวทนาเวทนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโทมนัสก็คือโสมนัสฉะนั้นการที่ทําจิตให้มีกําลังสามารถละธรรมมีพยาบาทวิหิงสาอราติแล้วลิสยาเป็นต้นได้ด้วยดีก็ต้องอาศัย เวทนาที่เป็นโสมนัสนะครับจะมีความเชื่อมโยงแล้วก็ไปพ่วงกับโทมนัสนะแต่ให้รู้ว่าโทมนัสมันก็เป็นไปพร้อมกับพยาบาทคือตัวปฏิฆั่นหละมีความเกี่ยวเครื่องมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่เขามีนัยยะอยู่อย่างที่สองก็คือว่าเมตตานี่มีลักษณะอะไรครับขวญขวายพิเศษกรุณาก็มีลักษณะที่ขวนขวายพิเศษมุติตาก็มีลักษณะที่ขวนขวายพิเศษ เมื่อมีลักษณะที่ขวนขวายพิเศษอย่างนี้เวทนาที่จะเป็นอุปการะสนับสนุนด,ดีก็คือโสมนัสเวทนาครับไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขามันกลางมันสงบมันเฉยคือสวยรมแบบเฉยๆกลางๆนะเอา้าไม่ใช่เฉยไม่รู้เรื่องนะมีลักษณะที่ไม่ขวนขวายอา้าวนี่คือเหตุผลว่าทำไมอภัมย์ยาสาม มีเมตตากรุณาและมุทิตาจึงได้แค่จตุจะจตุกะชานิกะไม่ถึงปัญจมะชานิกะไม่ถึงชาญที่5ก็เพราะว่าเขาต้องอาศัยเวทนาที่เป็นโสมนัสนะครับโสมนัสพราะปฐมชาญทุติยชาญปรติยชาญจตุชาญมีเวทนาเป็นโสมนัสปัญจมะชานมีเวทนาเป็นอุเบขานะอุเบขาแต่ตัวองค์ชานจริงๆนะไม่ใช่อุเบขานะ เป็นตัตระมาชิตตาไปแต่มันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันกันกนกบอุเบกขาวทนาท่านอาจารย์กล่าวว่าอุเบกขาพรหมวิหารเป็นปัญจมะชานิกะเพราะอุเบกขาพรหมวิหารคือตัตระมัชาตุเบกขาที่บังเกิดจากภาวนาพิเศษอันเป็นไป โดยอาการที่เลียงเห็นสัตว์ทั้งหลายว่ามีกรรมเป็นของตนแล้วก็วางเฉยเป็นกลางในสัตว์เหล่านั้นก็คําว่าวางเฉยเป็นกลางคือละความข้นขวาย3ประการที่เป็นไปอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายขอจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอันนี้เป็นลักษณะของลายครับเมตตาขอจงพ้นจากทุกนะอันนี้เป็นกรุณาขอจงอย่าพัดภาคจากสมบัติที่ดับแล้วอันนี้เป็นมุทิตาไง แต่ว่าเบคะภูมหฐานเนี่ยเขาจะละอาการ3ประการนี้นะฮะวางเฉยเป็นกลางโดยเล็งเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของ,ของตนถึงสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขอ้าวกวางเฉยไดก้กรรมของเขาอ่ะเขาทำมาได้รับความสุขถึงเขาจะประสบพบเจอกับความทุกข์อ้าวเขาทำมาเขาก็ได้รับความทุกข์กวางอย่างนี้ฮะถึงเขาจะได้รับสมบัติ อก็สมบัติที่เขาได้มันก็เป็นบุญของเขาอ่ะเขาที่เขาจะได้เป็นในลักษณะแบบนี้อ่าเมื่อเร่งเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยไอความรู้สึกมันจะวางเฉยนะฮะมันจะไม่ขวนขวายอะไรไม่ว่าเขาจะมีความสุขหรือเขาจะประสบพบเจอกับความทุกข์นะหรือว่าประสบผลสาเร็จในการดําเนินชีวิตควที่จะมุตทีตาก็เฉยครับ เราก็ทําเหตุมาก็ได้อย่างนั้นสิไม่ได้ควนขวายอะไรนี่คือลักษณะของอุเบกขาผมยิหารก็เกีดเกี่ยวกับความวางเฉยเป็นกลางและความขวนขวาย3ประการแห่งอุเบกขาผม,มิหารนี้จะเป็นอันสําเร็จได้ด้วยดีมีกําลังถึงอัปนาได้ก็ในเมื่อได้อุเบกขาเวทนาเป็นปัจจัยนะครับ ได้อุเบกขาเวทนาเป็นตัวสนับสนุนนะเพราะอุเบกขาเป็นธรรมชาติที่เป็นกลางแล้วก็สงบก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนตัวอุเบกขาภพิหารคือตัตระมชัชตุเบกขาไงครับก็คือตัตระมัชาตาตีาสิกนั่นแหละมันจะเกื้อกูลกันเป็นปลายร่วมการเกับอุเบกขาเวทนาแล เพราะฉะนั้นอุเบกขาภม,มิหารนี้จึงเป็นปัญจมะฌานิกะความว่าให้สําเร็จเฉพาะปัญจมะฌานอธิบายว่าบุคคลต้องเจริญอัปปมัญญาสามขั้งต้นอย่างใดอย่างหนึ่งจนสําเร็จจะตุทะฌานได้ไดก่อนนั่นเทียวจึงจะเจริญอุเบกขาภม,มิหารจนสําเร็จปัญจมะฌานได้ชะนี้แล่ฉะนั้นอุเบกขาภมิหารเนี่ยเจริญตั้งแต่ต้นไม่ได้ครับจเจริญไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเขาจะต้องประกอบร่วมกันกับอุเบกขาเว า,า,านะปฐมฌานทุติยฌา,านตัติยฌา,านจุดธรนมีเวทนาเป็นไรโสมนัสใช่ไหมครับเขาะจะต้องอาศัยตัวอุเบกขาเวทนาเป็นตัวสนับสนุนแล้วอุเบกขาเวฒนาก็ได้แค่ปัญจมฌานด้วยแล้วปัญจมฌานก็เป็นรูปาวจรปัญจมฌานนะไม่ใช่อรูปาวจรปัญจมฌานนะครับแล้วเวลาต่อยอดก็ไม่ใช่ไปต่อยอดจากพวกกสินนะไม่ใช่ว่าเจริญกระสินได้ถึงจตุจตุจฌานแล้วจะเปลี่ยน เป็นเจริญอุเบกขาภพมิหานนี่ไม่ได้มันจะต้องต่อยอดด้วยกรรมฐานคือเมตตากรุณาหรือมุทิตาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับได้เมตตาแล้วจะต่อยอดไปที่อุเบกขาภพมิหารก็ได้แต่ต้องได้อะไรครับจะตุติชานก่อนไม่ใช่ว่าได้เมตตาปฐมนิชานาแล้วจะเปลี่ยนไปเจริญอุเบกขาภพมิหารนี่ไม่ได้ไม่ได้เพราะเขา ไม่ได้มีชาญต่ํากว่านั้นเขาจะต้องมีเวทนาที่เป็นตัวสนับสนุนเขาก็คืออุเบกขาเวทนานะครับที่เอาพวกกระสินที่ได้อาจจะตฌชานหรืออนาปนาสติที่ได้จะตัวชานนะ่ะแล้วก็ต่อยอดด้วยอุเบกขาภพิหารไม่ได้กับเพราะว่าอารมณ์เขาต่างกันครับอารมณ์ไม่เหมือนกันเพราะอุเบกขาภพิหารก็คืออารมณ์ท้องเขาก็เป็นสัตว์นั่นแหละครับที่บอกโดยอาการที่เล็งเห็นสัตว์ทั้งหลายว่ามีกรรมเป็นของของตนนี่แหละเพราะว่า พวกเมตตากรุณาเมตตาเนี่ยมีอารมณ์เป็นสัตว์บัญญัติมีอะไรครับสุขิตสัตว์แล้วก็ทุกขิตสัตว์แล้วก็อารมณ์ที่สัตว์ทั้งหลายประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะพูดไว้ข้างหลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์อย่างที่เขาอารมณ์เขาจะสอดคล้องกันเบรกขาพรมิหารก็เลยต้อง ามาเจริญต่อจากเมตตากรุณามุทิตาที่ได้จตุรชานแล้วไม่สามารถเอาไปเจริญต่อกรรมฐานหมวดอื่นได้นะครับอันนี้มันขัดข้องโดยอารมณ์ส่วนอรูป4เป็นอรูปปานิกะความว่าบุคคลเจริญอรูปกรรมฐาน4อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ย่อมให้สําเร็จอรูปฌาน4อย่างใดอย่างหนึ่งตามลําดับภาวนาตามสมควรแล อ,นนอันนี้คืออารูปกรรมฐาน4ท่านก็มาสรุปนะครับว่ากรรมฐานที่ได้แค่อุปจาระสมาธิมีแค่10อนุสติ8อาอริปฏิกุสัญญาหนึ่งแล้วก็จตุทาตุวัานะหนึ่อันนี้ไม่ถึงอัปปนาชานนะครับ ส่วน30เนี่ยได้อปนาชาญทีนี้30ก็ถูกแบ่งมาอีกถ้าเป็นพวกกสินสิบอนาปานสติหนึ่งอันนี้ได้ถึงปัญจมาชาญไล่ชาญได้เลยนะครับกลุ่มนี้นะส่วนอสุภาษิตกายกตาสติหนึ่งอะไรแค่ปฐมชาญอปปัญญาสามเมตตากรุณาโมทิตาได้แค่ชาญที่4ชาน4นะครับไม่ใช่ชานที่4ไล่ลาดับได้ถึงชาญ4นะเพราะเป็นอุเบกขาผู้มีฐานนี่ได้ชาญที่5ฌาชาญเดียว แต่ต้องต่อยอดด้วยอัปปมัญญา3ามแล้งกรรมาฐาน26นะกรรมาฐาน26เนี่ยให้สำเร็จเป็นรูปลาวยจรชานจริงๆก,ก็คือ30ใช่ไหมครับแต่ว่าอีก4เนี่ยเป็นอรูปลาวยจรชานนะที่ทำมาสรุปให้แล้วอา้าวตอนนี้ก่อนนะที่3ามสิบเจ็ด ทวงว่าก็แต่ว่าโลกุตระสมาธิย่อมถึงอัปปนาในอารมณ์ที่เป็นสภาวะธรรมได้ไม่ใช่หรือเพราะว่าโลกุตระสมาธิมีนิพพานเป็นอารมณ์ 1. อาหนึ่งอรูปที่สองและที่สก็อย่างนั้นมีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมเฉลยว่าโลกุตระสมาธิย่อมถึงอัปปนาในอารมณ์ที่เป็นสภาวะธรรมคือพระนิพพานได้ ก็โดยเกี่ยวกับมีความเป็นไปตามลำดับแห่งวิสุทธิ์ที่ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการไปตามลำดับจนให้บรรลุพระนิพพานได้ในที่สุดส่วนอรูปสมาธิที่สองและที่สี่ย่อมถึงอัปปนาในอารมณ์แม่ที่เป็นสภาวะธรรมคืออรูปที่หนึ่งและอรูปที่สามได้ ก็โดยเกี่ยวกับเป็นภาวนาที่สามารถก้าวร่วงอารมณ์ที่เป็นบัญญัติได้นั่นเทียวเพราะว่าอารูปสมาธิทั้งหลายย่อมถึงความเป็นปัญจมะฌานอันเป็นฌานชั้นสูงสุดด้วยองค์เพราะฉะนั้นพระโยคาวจรจะทำให้งอกงามก้าวหน้าต่อไปอีกย่อมไม่ใช่โดยการก้าวร่วงองค์ ทว่าโดยการก้าวร่วงอารมณ์ของอรูปปัญจมชฌานสมาธิด้วยกันเท่านั้นข้อนั้นเป็นเหตุถึงความเป็นอัปปนาได้ในอารมณ์เปสภาวะธรรมคำว่าเป็นปัญจมะฌานิกะเปปัญจกะฌานิกะแปลว่ามีฌานห้าหรือประกอบในฌานห้าความว่าให้สำเร็จฌานได้ทั้งห้า แม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นปัญจมะชานิกะเป็นต้นก็เป็นปัธรมาชานิกะเป็นต้นก็อย่างนี้เหมือนการท่านอาจารย์กล่าวว่าอาสุภาสิบกายกตาสติหนึ่งเป็นปัรมาชานิกะดังนี้ก็เพราะว่าจิตจะเป็นไปในอารมณ์นั้นได้ด้วยดีก็ด้วยอาศัยกำลังของวิตกคอยยกขึ้นสู่อารมณ์นั้นอยู่บ่อยๆเท่านั้น จำต้องอาศัยกำลังของวิตกโดยพิเศษทีเดียวเป็นความจริงว่าในอารมณ์ที่ไม่งามหน้าขยะขย้งน่ากลัวเป็นปาฏิกูลน,นั้นจิตย่อมน้อมไข่ลำบากคอยแต่จะเบือนหน้าหนีเสียท่าเดียวจึงจำเป็นต้องอาศัยกำลังของวิตกคอยยกขึ้นเป็นอย่างยิ่งเหมือนอย่างเรือที่แล่นไปในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวกราก จำเป็นต้องอาศัยกำลังของไม้ถอเสียยิ่งนักนั่นเทียวจึงจะแล่นตัดกระแสน้ำไปสู่ทิศที่ประสงค์ได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นในกรรมฐาน11อย่างเหล่านี้จะเป็นอันสำเร็จอัปปนาได้ก็โดยกำลังของวิตกพรากจากวิตกไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเป็นปาธมาชานิกะ ความว่าให้สำเร็จได้เพียงปฐมฌานส่วนอัปปมัญญาสามมีเมตตาเป็นต้นคืออัปปมัญญาสามอันได้แก่เมตตาการุณาและโมทิตาชื่อว่าเป็นจตุกะชานิกะก็เพราะเมตตาเป็นไปเพื่อระพยาบาทการุณาก็เป็นไปเพื่อระวิหิงสาและโมทิตาก็เป็นไปเพื่อระาอารติ ความไม่ยินดีด้วยหรือริษยาก็แต่ว่าทำรรม,มีพยาบาทเป็นต้นนี้เนื่องอยู่ในโทสะมูลจิจสรคตด้วยโทมานัสก็โทก็โสมนตสแลเป็นปฏิปากต่อโทมนัสเพราะฉะนั้นทำม,มีเมตตาเป็นต้นเหล่านี้จะมีกำลังสามารถละธรรมทั้งหลายมีพยาบาทเป็นต้นได้ด้วยดีถึงอัป,ปนาได้ ก็จำต้องอาศัยความประกอบร่วมกันกับโสมนาสนั่นเทียวอ,อีกอย่างหนึ่งอัปปมัญญาสามเหล่านี้จะมีอันสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาได้ก็เฉพาะที่ยังเป็นกามาวจรยังไม่ถึงอัปปนาเท่านั้นแต่อันการที่จะอบรมให้มีกำลังเพิ่มพูนจนบรรลุอัปปนาเป็นรูปะวจรพ้นจากความเป็นกามาจรได้นั้น อาศัยกำลังแห่งเวทนาสนับสนุนเวทนาที่สนับสนุนให้มีกำลังยิ่งคือโสมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาไม่ใช่เวทนาที่สนับสนุนให้มีกำลังยิ่งจนบรรลุถ,ถึงอัปปนาเพราะความเป็นกลางและสงบเกินไปไม่ขวัญขวายพิเศษในกิจมีการน้อมนำเอาประโยชน์เพื่อกูลเข้าไปในสัตว์ทั้งหลายแห่งเมตตาเป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงไม่สนับสนุนให้มีกำลังจนบรรลุถึงอัปปนาได้เพราะฉะนั้นอัปปนาสามอย่างเหล่านี้เฉพาะที่สหรคตด้วยโสมนัสเท่านั้นแนบแน่นเป็นอัปปนาได้เพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จิงกล่าว่าเป็นจตุกะชานิกะความว่าให้สำเร็จฌานสี่ขั้นต้นเว้นปัญจมาฌาน ท่านอาจารย์กล่าวว่าอุเบกขาภมิหารเป็นปัญจมะฌานิกะเพราะอุเบกขาภมิหารคือตัตระมาชาตุเบกขาที่บังเกิดจากภาวนาพิเศษอันเป็นไปอาการที่เล็งเห็นสัตว์ทั้งหลายว่ามีกรรมเป็นของตนแล้ววางเฉยเป็นกลางในสัตว์เหล่านั้นคำว่าวางเฉยเป็นกลางคือละความขวัญขวายสามประการที่เป็นไปอย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายขอจงเป็นผู้มีความสุขเถิดหนึ่งขอจงพ้นจากทุกข์หนึ่งขอจงอย่าพลาดภาคจากสมบัติที่ได้รับแล้วหนึ่งแห่งธรรมสามอย่างมีเมตตาเป็นต้นก็กิดเกี่ยวกับความวางเฉยเป็นกลางและความขวนขวายาาแห่งอุเบกขาพรมวิหารนี้จะเป็นอันสำเร็จด้วยดีมีกำลังถึงอัปปนาได้ก็ในเมื่อได้อุเบกขาเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไปร่วมกันกับอุเบกขาเวทนาแลเพราะฉะนั้นอุเบกขาพรม,มิหารนี้จึงเป็นปัญจมาชานิกาความว่าให้สำเร็จปัญจมาชานอธิบายว่าบุคคลต้องเจริญอับปมัญญาสามข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จจตุชานได้ก่อนนั่นเทียวจึงจะเจริญอุเบกขาพรม,มิหารจนสำเร็จปัญจมาชานได้ชะนี้แลส่วน คำ,คำว่าส่วนอรูปสีเป็นอรูปปชานิกาความว่าบุคคลเจริญอรูปกรรมฐานสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ย่อมให้สําเร็จสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งตามลําดับภาวานาตามสมควรแล้ไอ้ตรงนี้ต้องเป็นอัปปมัญญาม่ใช่อัปปนาสามอย่างเหล่านี้นะต้องเขียนนะเห็นไหมที่สามสิบแปดเนี่ยเพราะฉะนั้น อัปปนาสามไม่ใช่เพราะฉะนั้นอัปปมัญญาสามอย่างนี้เฉพาะที่สารคตด้วยสูบนะเท่านั้นแนบแน่แนเป็นเป็นอัปปนาได้ต้องเปลี่ยนนะฮะตรงนี้นะไม่ใช่อัปปนาสามนะต้องอัปปมัญญาสามอป,ปนาสามคืออะไรล่ะชานสามเหรอไม่ใช่คราวนี้เขาเป็นอะไรจตุกาชานิกะอัปปมัญญาสามพิมพ์ผิดนะฮะ ต้าอ่านในสังเกตก็ไม่รู้แล้วครับ่เน,นื้อความมันขัดด้วยเหตุผลหลักการอ้าวต่อไปประเภทแห่งอารมณ์ในกรรมฐานทั้งหลายไ,ได้มาสองหมวดแล้วครับประเภทแห่งจริตแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของภาวนาตัวที่เป็นสัพปายะนะ อันนี้คือจริตอันนี้ยาวเลยนะครับถึงหน้าที่41แต่ว่าเวลาอธิบายก็ต้องย้อนมาดูนะจะมีในส่วนของดีกาอธิบาย<ๆ>ก็ในบรรดานิมิตท,ทั้งหลายบริกรรมนิมิตและอุกหะนิมิตย่อมได้ในกรรมฐานทั้งหลาย แม้ทุกกรรมฐานโดยปริยายตามสมควรสองนิมิตนี่นะครับมีทุกกรรมฐานนะแต่ส่วนปฏิภาคณิมิตไม่ได้มีทุกกรรมฐานพอเราพูดอย่างนี้เราก็พอที่จะเห็นนะครับเป็นเงาๆได้แต่ว่ามีอารมณ์เป็นอะไรครับถ้าเป็นบัญญัตินะก็จะมีปฏิภาคณิมิต เดี๋ยวก็ดูต่อไปนะส่วนปฏิภาคณิมิตย่อมได้ในกระสินอสุภะโกธาตและอาณาปานสติเท่านั้นปฏิภาคณิมิตนะครับมีกสิน10บอสุภะสิบโกธาสะก็คืออาการ32อาณาปานสติ1เท่าไหร่ครับ 2นะอ่าสินะครับกสนินสิบอสุภาษิตโกฏฐานะตัวนี้คืออ่ากายคกตาสตินะครับบางทีใช่ท่านใช้ชื่ออย่างนี้นะก็อย่าสับสนก็นแล้วกันอันนี้เป็นปฏิภาคณิมิตรเป็นความจริงว่าในบรรดากรรมฐานมีกระสินเป็นต้นนั้นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิย่อมเป็นปลายปารภ ปฏิภาคานิมิตเริ่มตั้งแต่อุปจารสมาธิกับอัปนาสมาธินะฮะที่มีอารมณ์เป็นปฏิภาคานิมิตส่วนตัวอุคาอุคานิมิตเนี่ยจะต้องเป็นอารมณ์ของอะไรครับอุป,ปจารสมาธิอุปจารสมาธิจะมีอารมณ์ได้อ่าสองนะฮะอุคาณิมิตกับปฏิภาคณิมิต คืออย่างไรคือว่าเมื่อพระโยคาวจรผู้เป็นอาธิกรรมมิกะเริ่มทำถือเอาซึ่งนิมิตในดวงกระสินในดวงปฐวีกสินเป็นต้นนิมิตที่เป็นอารมณ์นั้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตและภาวนานั้นก็ชื่อว่าบริกรรมภาวนาถือเอานิมิตบริกรรมนะอันนี้คือยังปากว่าตาจ้องใจนึกอยู่นะะอาศัยการบริกรรมนิมิตนั้นก็เรียกว่าบริกรรมนิมิต พราะจะไปเหได้เกิดอะไรครับบุคคลนิมิตแล้วก็ปฏิภาคนิมิตเป็นลําดับต่อไปภาวนาก็เลยเรียกว่าบริกรรมภาวนาการจะเดินในฐานะที่เริ่มต้นต้องมีการบริกรรมส่วนว่าในเวลาใดนิมิตนั้นเป็นอันพ้าโยคาวจรถือขึ้นมาด้วยจิตได้ด้วยดีแล้วมาถึงครองมโนทวารราวก็ว่ามองเห็นอยู่ด้วยจักษุนั่นเที่ยวในเวลานั้น นิมิตท,ที่เป็นอารมณ์นั้นนั่นแหละชื่อว่าอุคานิมิตและภาวนาก็อย่างและภาวนานั้นก็ย่อมตั้งมั่นเริ่มจะตั้งมั่นนะอุคานิมิตเป็นนิมิตท,ที่ถือเอาด้วยใจนะครับถ้าเป็นบริกรรมนี่ต้องใช้ตานะปากว่าตาตาจ้องใจนึกแต่ถหากว่าล่วงพ้นวิสัยของจักขุไปแล้วที่เรียกว่านิมิต ตาเนีฮะไอตรงนั้นเรียกว่าอุกหานิมิแตแปลว่านิมิตที่ถือเอาได้ด้วยใจถานมโนทวารมาถึงครองมโนทวารละส่วนว่าต่อจากนั้นไปเมื่อพระโยคพาลจรมีจิตตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นประกอบหนึ่งเรืองซึ่งภาวนาด้วยบริกรรมสมาธิอุคหานิมิตนั้นในเวลาใดนิมิตอันมีส่วนเปรียบกันได้กับอุคหานิมิตนั้น อันเป็นอารมณ์ที่สำเร็จจากภาวนาพ้นจากความเป็นวัตถุธรรมนับว่าเป็นบัญญัติเป็นอันสงบนิ่งแนบแน่นด้วยดีในจิตในเวลานั้นกล่าวได้ว่าปฏิภาคณิมิตนั้นเกิดขึ้นแล้วพ้นจากความเป็นวัตถุธรรมคือตัวสภาวะเพราะว่ากสินเนี่ยไม่ต้องอาศัยครับกสินสีวันนะตอนแรกมันอาศัยตัววัตถุธรรมตัวนี้ก่อน พอเพ่งไปเพ่งไปพะมันติดตาครับเมื่อติดตาเมื่อไหร่นี่มันก็พ้นจากความเป็นวัตถุร,รมแล้วถึงความเป็นอนิมิตแล้วก็ปฏิภาคอนิมิตอันนี้เข้าสู่ความเป็นบัญญัติเพราะอ,อะไรครับใจเป็นตัวถือถืออนิมิตนั้นได้แล้วจริงอยู่เบื้องต้นมาอาศัยปรมัตดอะไรครับปฐวีธาตุไอปัทวีททวกสินเนี่ยก็อาศัยตัวปฐทวีธาตุเอาดินไปฉาบนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกสมุติปัทวีนะ พอเพ่งๆจนติดตาพอติดตานี่แหละครับถึงความเป็นบัญญัตินี่ไม่ติดตาเดี๋ยวข้อทีบายอีกนะนตั้งแต่หน้า41ไปเนี่ยอันนี้เป็นคำที่ท่านพระอนุรุทธาจารย์ในรจนาไว้ัตบตั้งจับตั้งแต่นั้นไปอุปจาระภาวนา อันอยังนับว่าเป็นกามวาจรสมาธิซึ่งละทำอันเป็นค่าศึกได้ชื่อว่าเป็นอันสําเร็จแล้วหรือละพวกนี้วรน,นะครับตั้งแต่อุปจาระภาวนานิวรณ์ก็สงบราบคาบแล้วซึ่งยังเป็นกามวาจรสมาธิอยู่จิตยังเป็นมหากุศลอยู่นะกามวาจรสําหรับบุรุษชนโสดาสกธาและก็อนาคามีเจริญแต่ถางว่าเป็นพระอรหันนี่ก็ ไม่ต้องพูดคำว่าละทําเป็นค่าศึกได้เนี่ยไม่ต้องละเพราะว่าอะไรเพราะท่านม,มีกิเลสทําเป็นค่าศึกอยู่แล้วต่อจากนั้นไปเมื่อพระโยคาวาจรส่องเสพอยู่บ่อยๆซึ่งปฏิภาคณิมิตนั้นนั่นแหละด้วยอุปจาระสมาธิภาวนารูปาวาจรปฐมฌานก็ย่อมแนบแน่นถึงอัปปนาไม่ได้ปฏิภาคณิมิตแล้วก็ส่องเสพอยู่เ็บ่อย จเจริญอะไรครับก็จะเป็นให้ถึงอัปปนาคือปฐมฌชาญนเป็นชานที่1น,นะครับเป็นเบื้องต้นสามารถจะข้ามได้นะถ้ามีการจเจริญในใหม่ยังข้ามไม่ได้ครับยกเว้นแต่ชำนอนเป็นวสีแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าข้ามลำดับชานได้แต่การจเจริญต้องเป็นไปตามลำดับของชาน ต่อจากนั้นไปเมื่อพระโยคาวจรกระทําปฐมฌชานนั่นแหละให้มีวส,สีด้วยวส,สีห้าอย่างคืออาวชนะวส,สีสมาปัจชนาวส,สีอธิฐานาวส,สีวุฒานาวส,สีและปัจเจเวขณะวส,สีภาคเพียรอยู่เพื่อการละองค์หยาบมีวิตกเป็นต้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งองค์ที่ละเอียดมีวิชานเป็นต้นชานทั้งหลายมีทุติยชานเป็นต้นก็ย่อมแนบแน่นตามลำดับ ตามสมควรพอได้ชาตที่หนึ่งแล้วก็ต้องมาฝึกวสีเนี่ยมีความชํานาญคล่องแคล่วทั้ง5อย่างนี้นะฮะจึงสามารถที่จะเจริญพัฒนาขึ้นไปสู่ชาญที่2ได้ถ้ายังไม่คล่องแคล่วอะ่ะมันไม่ได้หรอกครับมไม่ชํานาญสักวัาแต่ได้เตาะแตะเตาะแตะอ,อย่างนี้นะหมดส์ครับแ้วได้เราก็ต้องฝึกจนมีความชํานาญจึงจะ,จะเจริญ ชานที่สูงยิ่งขึ้นไปได้แล้วทุกชานก็จะเป็นอย่างนี้นะพอได้ชานที่2ปุ๊บก็ต้องมาฝึกครับวิสีห้มีความชำนัญแล้วก็จึงจะ,จะเจริญชานที่3ขึ้นไปสู่ชานที่3ได้แล้วก็มีการภาคเพียนนะเพื่อการละ องอยากมีวิตกเป็นต้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่ององฌานที่ละเอียดมีวิจาร์เป็นต้นฌานทั้งหลายมีทุติยฌา,านเป็นต้นก็ย่อมแนบแน,น่นตามลําดับตามสมควรในกรรมฐานยีบสองอย่างมีปฐทวีกสินเป็นต้นย่อมได้ปฏิคาคณิมิตตามประการดังกล่าวมานี้กรรมฐานยีบสองอย่างนะครับเป็นเหตุแล้ได้ปฏติภาคณิมิตคือรายยี่สิบสองกสินสิบอสุภาสสิทธิ์แล้วก็ กายกตาสติโกฏฐตและอนาปาณะสตินะอ้านี่ยีนะครับได้ปฏิภาคณิมิตรส่วนในบรรดากรรมฐานที่เหลือทั้งหลายอัปปมัญญาทั้งหลายย่อมเป็นไปในสัตวะบัญญัติไม่ไม่เป็นปฏิภาคณิมิตรนะฮะอัปปมัญญาทั้ง4เลยนะเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาอันนี้ไม่มีปฏิภาคณิมิตรถามว่าได้ชานมัน้นไดชานไหมไดชานที่บอกไม่จําเป็นนะว่า บุคคลที่ได้ฌานจะต้องมีอารมณ์เป็นปฏิภาคณิมิตไม่จะเป็นมันขึ้นอยู่กรับรมาฐานที่เขาจเจริญไงถ้าสิบสองอย่างนี่ได้นะครับต้องเป็นปฏิภาคณิมิตนะแต่ถ้าว่าอัปปมัญญาสี่หรือภูมิหารสี่เนี่ยอันนี้ไม่มีปฏิภาคณิมิตเพราะอารมณ์เป็นสัตว์วัญบัติส่วนเมื่อพระโยคาวจ,จรกระทำบริกรรมในอากาศที่ได้มาเพราะเพื่อกสินอย่างใดอย่างหนึ่ง นายบดากสินทั้งหลายเว้นอากาศกสินโดยเกี่ยวกับเป็นอากาศหาที่สุดไม่ได้อยู่อรูปดวงแรกก็ย่อมแนบแน่นถึงอัปปนาอันนี้ก็ไม่เรียกว่าอะไรครับไม่เรียกว่าปฏิภาคณิมิตเหมือนกันเมื่อกระทําบริกรรมซึ่งอรูปวิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละโดยเกี่ยวกับเป็นวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อรูปดวงที่สองก็ย่อมเกิดขึ้นแนบแน่นอันนี้ก็ไม่เป็นปฏิภาคณิมิตเหมือนกัน ส่วนเมื่อกระทำบริกรรมซึ่งความไม่มีแห่งอรูปวิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละว่าอะไรอะไรก็ไม่มีอรูปดวงที่สามก็ย่อมแนบแน่นเมื่อกระทำบริกรรมอรูปวิญญาณดวงที่สามนั้นว่านี้สงบนี้ประณีตอรูปดวงสี่ก็ย่อมแนบแน่นนะครับฉะนั้นอรูปกรรมฐานเนี่ยจะไม่มีปฏิภาคณิมิตนะครับไม่มี พราะปฏิภาคมีได้แค่22พรหมีหาร4ก็มีสัตววบัญญาเป็นอารมณ์ตกลงเท่าไหร่แล้วที่ได้ฌานเนี่ยยีบวกกับ4ก็เป็น26 26บวกอีก4ก็เป็น30หมดหรือยังหมดแล้วที่ได้อัปปนาเพราะอีก10เนี่ยได้แค่อุปจาระอนุสติ8กับอ่าอ่ะ อาหาเลปฏิกูลสัญญาแล้วก็จัตุธาตุวัดฐานเนี่ยที่มีอารมณ์เป็นสภาวะนะนะครับอันนี้คือ30นะฉันั้นสได้ปฏิภาคณิมิตย2่มีสัตวบบัญัติเป็นอารมณ์อีก4ผมมีหาร4แล้วที่เหลือเสียอรูปกรรมาฐาน4ก็จะมีอารมณ์เฉพาะของเขานะครับไม่ได้เรียกว่าปฏิภาคณิมิต ก็ในบรรดากรรมฐานสิบอย่างที่เหลือเมื่อพระโยคียกระทำบริกรรมปารบอารมณ์มีพุทธคุณเป็นต้นถือเอานิมิตนั้นด้วยดีแล้วบริกรรมก็ย่อมตั้งมั่นในนิมิตนั้นอุคหานิมิตและอุปจาระฌานก็ย่อมเกิดขึ้นกอุปจารสมาธิกับอุปจาระฌานเดียวกันครับฉะนั้นกรรมฐาน10ได้แค่อะไรครับอุคหานิมิตไม่ถึงปฏิภาครณ พราะตลาปฏิภาคนี้มันต้องได้ฌานไงอ่แต่นี้ได้แค่อะไรครับอุคานิมิตสิบอย่างส่วนรูปปาวจรปรจมชานที่เป็นไปโดยเกี่ยวกับอภิญญาย่อมแนบแน่นในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปปารมณ์เป็นต้นตามสมควรแก่พระโยคาวจรผู้ออกจากปัญจมชาญอันเป็นบาทแห่งอภิญญากระทําบริกรรมนึก ถึงอารมณ์ที่พึงอธิษฐานเป็นต้นอันหนึ่งชื่อว่าปิญญามีอยห้านะครับอิทธิวิธังทิปสโตังปราจิตตวิชานา,นาปุเพนิวาสานุสติทิพจักขุติปัญจทธาแปลว่ามีห้าอย่างคืออิทธิวิธะการแสดงฤทธิ์ปราจิตตวิชานะาาความรู้แจ้งจิตของผู้อื่นปุเพนิวาสานุสติญาณที่เป็นไป เกี่ยวกับการระลึกชาตินะครับหรือลึกขันที่เคยอาศัยอยู่ในภพก่อนทิพจักขุตาทิพดังนี้นี่คือประเภทแห่งอารมณ์ในการมาฐานเหล่านั้นอภิญญานะฮะอภิญญานี่เป็นจิตพิเศษที่มีอยู่2ดวงนะครับอภิญญากุศลกับอภิญญาอิริยาเวลาที่เราเรียนนะในปริเฉทที่เท่าไหร่ปริเฉทที่ที่ส ที่สามก็มีนะพูดถึงอภินญ,ญานะท่านก็สแสดงเอาไว้ด้วยนะฮะเกี่ยวเรื่องของการนับจำนวนจิตนะฮะแต่ว่าเพิ่มสองดวงนี้ขึ้นไปแต่ว่าถึงอย่างไรก็อยู่กันกับอะไรครับรูปปาวจรปัญจามาชานนะมีความเนื่องเกี่ยวเนื่องกับรูปปาวจรปัญจามาชานนั้นอภิญญาก็เลยมี5อิทธิวิธากการสแสดงฤทธ์นะครับไมเอาอย่างอื่นด้วยนะ อย่างเช่นพระเจ้าสแสดงยมกปฏิหารก็อยู่ในอิทธิวิทะนี่แหละครับอฤทธิ์อื่นไปจากประาชิตตวิชานนะบุเพนิวาสานุสติยานแล้วก็ที่ปจกักขุที่เหลือก็อยู่ในคําว่าอิทธิวิทะนั่นแหลปะปาจุลาบนทกแสดงอิิทธฤทธิ์ทำคนเดียวให้เป็นหลายๆคนนี่ก็อยู่ในอิทธิวิทะนะฮะการแสดงฤทธิ์การเหาะเหินเดินอากาศการดำน้ําดำดินอิทธิวิทะนี่แหละ อ้าวเดี๋ยวอ่านตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวก็ย้อนไปดูอีกทีหนึ่งนะนอธิบายไปตามลำดับประเภทแห่งอารมณ์ในกรรมฐานทั้งหลายก็ในบรรดานิมิตทั้งหลายบริกรรมนิมิตและอุกหานิมิตย่อมได้ในกรรมฐานทั้งหลายแม้ทุกกรรมฐานโดยปริยายตามสมควรส่วนปฏิภาคนิมิตย่อมได้ในกสินอสุภะโกฏธาตและอาณาปานาสติเท่านั้น เป็นความจริงว่าในบรรดากรรมฐานมีกสินเป็นต้นนั้นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิย่อมเป็นปลายปารบปฏิภาคานิมิตคืออย่างไรคือว่าเมื่อพระโยคาวาจรผู้เป็นอาธิกรรมมิกาเริ่มทาถือเอาซึ่งนิมิตในดวงกสินเป็นในดวงปฐวีกสินเป็นต้นนิมิตที่เป็นอารมณ์นั้นเรียกว่า บริกรรมนิมิตและภาวนานั้นก็ชื่อว่าบริกรรมภาวนาส่วนว่าในเวลาใดนิมิตนั้นเป็นอันประโยคาวาจรถือขึ้นมาด้วยจิตได้ด้วยดีแล้วมาถึงครองมโนทวารเรลกาว,ว่ามองเห็นอยู่ด้วยจักสุนั่นเทียวในเวลานั้นนิมิตที่เป็นอารมณ์นั้นนั่นแหละชื่อว่าอุคหหะนิมิต และภาวานานั้นก็ย่อมตั้งมั่นส่วนว่าเมื่อพระโยคาวาจรมีจิตตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นประกอบเนืองเนืองซึ่งภาวานานนด้วยบริกรรมสมาธิในอุกหะนิมิตนั้นในเวลาใดนิมิตอันมีส่วนเปรียบกันได้กับอุกหะนิมิตนั้นอันเป็นอารมณ์ที่สำเร็จจากภาวานาน พนจากความเป็นวัตถุธรรมนับว่าเป็นบัญญตัติเป็นอันสงบนิง่งแนบแน่นด้วยดีในจิตในเวลานั้นกล่าวได้ว่าปฏิภาคานิมิตนั้นเกิดขึ้นแล้วจับตั้งแต่นั้นไปอุปจาระภาวนาอันยังนับว่าเป็นกาม,มาวาจรสมาธิซึ่งละ ทอันเป็นขฆาศึกได้ชื่อว่าเป็นอันสำเร็จแล้วต่อจากนั้นไปเมื่อพระโยคาวจรซ่องเสพอยู่บ่อยๆซึ่งปาิภาคานิมิตนั้นนั่นแหละด้วยอุปจารสมาธิภาวนารูปาวจรปฐมฌานก็ย่อมแนบแน่นถึงอัปปนาต่อจากนั้นไปเมื่อพระโยคาวจรกระทํำ ให้มีวสีด้วยวสีห้าคืออาวัชนะวสีสมาปัจชนะวสีอาิฐานาวาสีโุฐานาวาสีและปัจเจเวคณะวาสีภาคเพียรอยู่เพื่อการละองค์หยาบมีวิตกเป็นต้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งองค์ที่ละเอียดมีวิจารเป็นต้นฌานทั้งหลายมีทุติยฌา,านเป็นต้น ก็ย่อมแนบแน่นตามลำดาบตามสมควรในกรรมฐาน22อย่างมีปัทวีกสินเป็นต้นย่อมได้ปฏิภาคณิมิตตามประการดังกล่าวมากะนีนี้ส่วนในบรรดากรรมฐานที่เหลือทั้งหลายอัปปมัญญาทั้งหลายย่อมเป็นไปในสัตว์ปัญญาต ส่วนเมื่อพระโยคาวาจรกระทำบริกรรมในอากาศที่ได้มาเพราะเพื่อกศสินอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดากศสินทั้งหลายเว้นอากาศกศสินโดยเกี่ยวกับเป็นอากาศ้าที่สุดมิได้อารูปดวงแรกก็ย่อมแนบแน่นถึงอัปปนาเมื่อกระทำบริกรรมซึ่งอารูปวิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละโดยเกี่ยวกับเป็นวิญญาณฮาที่สุดมิได้ อรูปดวงที่สองก็ย่อมแนบแน่นส่วนเมื่อกระทำบริกรรมซึ่งความไม่มีแห่งอรูปปิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละว่าอะไรอะไรก็ไม่มีอรูปดวงที่สามก็ย่อมแนบแน่นเมื่อกระทำบริกรรมที่สามนั้น น้สง,งบนีิประณิออารูปดวงที่สี่ก็ย่อมแนบแน่นก็ในบรรดากรรมฐานสิบอย่างที่เหลือเมื่อพระโยคีกระทาบริกรรมปารบอาร,อารมณ์ที่คุณเป็นต้นถือเอานิมิตนั้นได้ด้วยดีแล้วบริกรรมก็ย่อมตั้งมั่นในนิมิตนั้นโอกาสนิมิตนั้นแกอุปจาระฌานก็ย่อมสำเร็จส่วนอรูป,ปะ ส่วนรูปาวาจรปัญจมชานที่เป็นไปลยิญญาย่อมแนบแน่นในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปารมณ์เป็นต้นตามสมควรแก่พระโยคาวาจรผู้ออกจากปัญจไมชานอันเป็นบาทแห่งอภินยากะธรรมบริกรรมนึกถึงอารมณ์ที่พึงอธิฐานเป็นต้นอะหนึ่งชื่อว่าอภินยา อิทธอิทิวิธังทิพาโสตังปราจิตตวิชานาบนาุพเพนิวาสานุสติทิพาจักขุติปัญจาธาแปลว่ามีหอย่างคืออิทธิวิธะการแสดงเรดปราจิตตวิชานา,นาความรู้แจ้งจิตของผู้อื่นบุพเพนิวาสานุสติ ยานที่เป็นไปกับสติระลึกรู้ขันที่เคยอาศัยในพบก่อนทิพะจกักขูตาทิพดังนี้นี่คือประเภทแห่งอารมณ์ในกรรมฐา,านเหล่านี้อันนี้เป็นเนื้อความที่อยู่ในอภิธรรมมัตสังกหะนะครับต่อไปเป็นคำอธิบายตามลำดับ คำว่าบริกรรมนิมิตและอุคานิมิตย่อมได้ในกรรมฐานทั้งหลายแม้ทุกกรรมฐานโดยปริยายตามสมควรย้อนไปดูนะในหน้าที่39ที่บอกว่าก็ในบรรดานิมิตทั้งหลายบริกรรมนิมิตอุคานิมิตย่อมได้ในกรรมฐานทั้งหลายแม้ทุกกรรมฐานโดยปริยายตามสมควรคือถา้าเราเรียนตรงนี้เข้าใจนะครับวิธีการอ่านพระไตรปิฎกเราก็จะอ่านรู้เรื่องด้วยบทว่าความว่าเนี่ย เป็นการไขสนะับนะบางคนอ่านไม่เป็นงงอยู่ๆก็อ,อ้าอ่านจบแล้วก็มาเจออะไรอีกบทว่าความว่างงนะดูไม่เป็นอันนี้เป็นการอ่านาพระไตรปิฎกในศาสนาก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านต้องการที่จะแยกไม่ให้ในส่วนของพระบารีนะปนกับตกฐานะครับคำอธิบายไม่ปนกันแยกเป็นส่วนนะฮะเพื่อรู้ออกว่าอ๋ออันนี้เป็นพระบารีนะ อันนี้เป็นคำอธิบายเนื้อความในพระบารีน,นี้เราจะเป็นพุทธพจน์เองเทราคาถาเทรีคาานะครับลักษณะการอธิบายก็จะมีลักษณะแบบนี้เป็นบทตั้งแล้วก็บทขยายบทแก้บทอธิบายความว่าบริกรรมนิมิตเป็นต้นย่อมได้คือย่อมสำเร็จในกรรมฐานทุกอย่างโดยปริยาย เพราะความที่อารมณ์กรรมฐานบางอย่างเช่นว่าพุทธ,ธานุติเป็นต้นไม่เด่นชัดเกี่ยวกับว,ว่าพระพุทธคุณมีหลายอย่างและลึกซึ้งเพราะเป็นสภาวะธรรมดังได้กล่าวแล้วซึ่งได้ชื่อว่านิมิตบริกรรมนิมิตเป็นต้นก็โดยปริยายเท่านั้นนะฮะคือปริยายโดยอ้อมนะไม่ใช่โดยตรงนะครับชื่อว่าบริกรรมกรรมฐานทุกอย่างรวมถึงอะไรครับพุทธ,ธานุติด้วยก็ ได้ชื่อว่าเป็นบริกรรมนิมิตเพราะเวลาที่เจริญเนี่ยก็มีการระลึกนึกถึงพุทธคุณนะครับบทว่าอารหังมียังไงก็อาศัยนะครับว่าอารหังนั่แหละ,ะเป็นช่องทางในการเจริญก็เลยมีการสงเคราะห์ว่าเป็นบริกรรมนิมิตนะโดยปริยายคือโดยอ,อ้อมคือ โดยสักว่าเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งภาวนาเท่านั้นภาุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าตามทุกคนคือตามความเหมาะสมแก่อารมณ์นั้น,น,นเฉพาะกสินอสุภะกฎถาดและอนา,านาปานติเท่านั้นกล่าวได้ว่ามีความเกิดขึ้นแห่งนิมิตที่เด่นชัดและเพราะมีนิมิตที่เด่นชัดความชัดเจนความผ่องใสแห่งนิมิตเหล่านั้นจึงเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป ตามลำดับตามกำลังแห่งภาวนาจนกระทั่งถึงจนกระทั่งเกิดปฏิภาคณิมิด้านนี้สุดเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าส่วนปฏิภาคณิมิดย่อมได้ในกสินดังนี้เป็นต้น,นกสินสิบสุภาษิโกรดทาร์คือกายจกตาสติแล้วก็อนาปนานติยี่สิบสองนี่นะครับที่ได้ปฏิภาคณิมิดฉะนั้นถ้าพูดถึงโดยตรงของบริกรรมนิมิตเนี่ยก็จะหมายถึงยี่สิบนี่แหละ อายีสองนี่แหละครับเพราะจะเป็นปัจจัยแก่อะไรจะเป็นปัจจัยแก่ปฏิภาคณิมิตเปตุบรุชานแต่กรรมาฐานที่เหลือนะครับได้โดยปริยายคือโดยอ้อมเพราะว่าตัวบริกรรมนิมิตนั้นอ่ะไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ไรไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ปฏิภาคณิมิตที่บอกว่าปฏิภาคณิมิตเนี่ย ย่อมได้ในกสินอสุภะโกฏาฐานอนาปานติเท่านั้นเพราะอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิย่อมเป็นไปปร,ปราบปฏิภาคณิมิตแต่ตอนแรกบอกว่ากรรมฐานทุกกรรมฐานใช่ไหมครับได้บริกรรมมิกับอุคานิมิตแต่ถามว่ากสินสิบอสุภะสิบกายกตาสติอานาปานาติเนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่บริกรรมมิตอุคานิมิตไหมเริ่มต้น,นเพราะว่า คำว่าการรมฐานทุกขามันรวมหมดแล้วครับท่านอาจารย์ประสงค์แสดงความปรากฏไปตามลำดับแห่งนิมิตเหล่านี้จึงกล่าวว่าคืออย่างไรดังนี้เป็นต้นในหน้า39นะคืออย่างไรคือว่าเมื่อพระโยคาวจรผู้เป็นอาธิกมรรมิกะ ถือเอาซึ่งนิมิตในดวงปฐวีกสินเป็นต้นนิมิตที่เป็นอารมณ์นั้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตและภาวนานั้นชื่อว่าบริกรรมภาวนาัน,นี้เป็นส่วนเบื้องต้นนะจะคู่กันนะครับบริกรรมนิมิตจะคู่กับบริกรรมภาวนาเพราะตัวบริกรรมเนี่ยคือเป็นการนึกเอาในใจนะครับบริกรรมบริกรรมภาวนาคือการนึกแต่การนึกน่าจะต้องอาศัยอะไรครับอาศัยนิมิต นิมิตนั้นก็เลยถูกเรียกว่าบริกรรมนิมิตด,ด้วยมกนก็อย่างกันนะไอ้ตัวบริกรรมนี้เป็นอารมณ์ครับส่วนบริกรรมภาวนาเนี่ยเป็นตัวเจริญเป็นตัวเจริญคือเป็นตัวสมาธินี่แหละครับตอนแรกก็จะเป็นคณิกาสมาธิเป็นส่วนเบื้องต้นก่อนในขณะที่มีการบริกรรมภาวนาเนี่ยหมายถึงตัวนี้ส่วนบริกรรมนิมิตหมายถึงอารมณ์ พึงทราบอธิบายในคำว่าเมื่อพระโยคาวจรผู้เป็นอาธิกรรมิกะผู้เริ่มทำถือเอาซึ่งนิมิตในดวงปัวีกสินเป็นต้นนี้อย่างนี้ว่าที่แรกพระโยคาวจรพึงชำระจตุปาริุทธิศีลคือปาติโมกขสังวรศีลศีลคือความสำรวมปาติโมกหนึ่ง อินเรียสังวรศีลศีลคือความสำรวมอินทรีหกหนอาชีวะปาริสุทธิศีลศีลคืออาชีวะที่บริสุทธิ์หนึ่งปัจจยศีนิเตศีลศีลอาศัยการพิจารณาประโยชน์ของปัจจัยสีในข่าวใช้สอยหให้บริบูรณ์ตามที่ท่านกล่าวไว้ในศีลานิเทศในวิสุทธิมรรคนั่นเที่ยวนะครับคือวิธีการาเจริญเนี่ย ริงอยู่ว่าศีลกับสมาธิเนี่ยว่าโดยตัวสภาวะมันก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่าการที่สมาธิที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะเว้นจากศีลเนี่ยไม่ได้แล้วก็ศีลต้องศีลสีด้วยนะครับไม่ใช่แค่ปฏิโมกสังวรแต่ศีลอย่างเดียวนะปฏิโมกสังวรก็ต้องมีความบริสุทธิ์นะฮะอาบัตเล็กอาบัตน้อยกระทั่ง แม้กระทั่งทุกกฎนี่นะครับก็ต้องรักษานะฮะอย่าไปมองข้ามขั้นนะครับโอ้ยมอจะรักษาศีลเนี่ยเสียเวลาเสียเวลาอีกศีลมันต้องเสียเวลาวเลยหรอมันก็แค่สํารวมกายวาจาก็ไม่ก้าวล่วงเนี่ยแค่สังวรระวังไม่ก้าวล่วงในที่ในสิ่งที่พระเจ้าบัญญัตินี่นะเพราะว่ามันจะช่วยปกป้องนะครับอะไรการก้าวล่วงทุจริต ทางกายทางวาจานะสองช่องทางนี้มันก็ต้องมีปฏิโมกสังวรศีลสิกขาบทนี่แหละครับที่เรียนมาก็ต้องทุกสิกขาบทนะฮะไม่ได้ยกเว้นนะครับศีลเป็นบริสุทธิ์ไม่มีทางแล้วฮะในการที่จะทําคุณธรรมเบื้องสูงที่สูงกว่าศีลนี้เกิดขึ้นคือสมาธิในที่นี้หมายถึงอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินะฮะ เมื่ออุปจารสมาธิอัปนาสมาธิยังไม่สามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นได้ในส่วนของความเป็นโลกิยนะน่ก็ไม่ต้องพูดถึงโลกุตระละครับมรรคผลนิพพานนะี่ก็ห่างไกลเพราะว่าองค์ของมรรคนี่นะฮะก็ต้องมีองค์ของศีลน,นะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะแล้วก็สัมมาอาชีวะนั่นแหละอันนั้นเป็นองค์ของศีลในอริยามรรคมีองคนะ์8นอกจากนั้นก็ยังมีอินทรทังวรศีลนะครับการสํารวมอินทรีย์ ทวารหกนะตาหูจมูกริ้นกายใจจะต้องสํารวมนะเพราะว่าปาติโมกเนี่ยนะครับริงอยู่ว่าบางทีไปมองบางอย่างมันไม่ได้เป็นอาบัตนะแต่ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยกิเลสเกิดปาฏิโมกมันช่วยไม่ได้ครับกิเลสที่เกิดทางใจมันช่วยไม่ได้แต่ว่าอินทรีย์ังวรนเนี่ยมันจะช่วยได้การสํารวมอินทรีย์เนี่ย ไม่ดูในสิ่งที่ควรไม่ควรดูไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังนะครับนี่นะอินทอร์สังวรทวารทั้ง6แล้วก็สํารวมใจด้วยนะครับสํารวมใจพอเราไม่สํารวมเนี่ยเดี๋ยวก็การมาราคะาก็ได้ช่องทางพยาปาท่าก็ได้ช่องทางควนะามอิจฉาลิษยาก็เกิดขึ้นได้ซึ่งปฏิโมกไม่สามารถจะเอาอยู่นะฮะนะกิเลสพวกนี้นะการมาราคะาเนี่ย พยาปาทะพวกเนี้ยปฏิบูกเอาไม่อยู่ฮะแต่ว่าอินทรังวรเนี่ยเอาอยู่การสํารวมพอใจมโนทวารคิดในสิ่งที่ไม่ควรก็เอาก็ต้องเอารู้แล้วรู้ตัวนะอย่างนี้ก็สังวรนะระวังจะคิดอีกก็ต้องหาวิธีอุบายในการที่จะระง,งับนะริงอยู่ไม่เป็นอาบัินะครับแต่ว่าชื่อว่าไม่สํารวมใจส่วนอาชีวปริสิศีนี่ ศีลคืออาชีวะที่บริสุทธิ์การหาเลี้ยงชีวิตก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยนะครับไม่ได้ประจบประแจงก็เรือัดไม่ได้เป็นหมอยาไม่ได้เป็นหมอดูก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของการหาเลี้ยงชีพของพระภิกษุก็ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยอาศัยการเที่ยวพิาจารย์บิสบาต่นละอาหารที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะถ้าไปทําอย่างเนี้ยเราได้ปัจจัยสี่มาก,ก็ชื่อว่าไม่บริสุทธิ์ เราได้มาแล้วครับปัจยจินิศิ์ก็ต้องพิจารณาประโยชน์นของการขบการฉันด้วยนะถ้าพิจารณากิเลสก็ได้ช่องอีกก็ได้อาหารมาเป็นไงอา่าวก็ดีใจรวมเอก็เปลี่ยนไปได้มากไม่ดีก็อา้าวโทสะก็เปลี่ยนไปครับโทมนาสเสียใจอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้กิเลสมันก็จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆครับถามว่ามันผิดปฏิโมกสังวรไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าอา่าถือว่าเป็นการไม่ สำรวมนะฮะงั้นประโยชน์ของการใช้สอยปัจจัยสีเนี่ยก็สําคัญนะครปฏิสังขารโยนนั่นแหละครับให้ใส่ใจฉันอาหารเพื่ออะไรฉันยารักษาเพื่อโรคเพื่ออะไรหยุดเทนาสนะเพื่อประโยชน์อะไรนุ่งห่มจีวรเพื่อประโยชน์อะไรนึกถึงหรือว่าใส่ใจสภาพความจริงของปัจจัยสีครับว่าจริงๆโดยเนื้อแท้ของปัจจัยสีเนี่ย เป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรถาว่าไม่ใส่ใจถึงความจริงของเขาเนี่ยกิเลสมันก็จะได้ช่องได้ที่อาศัย,ยจะกินก็เพื่อให้อร่อยอย่างนี้จะนุ่งห่มชีวัก็ให้สวยงามจะอยู่ที่อาศัยก็เพื่อประโยชน์ในการสุขสบายนี่นก็จะได้โอกาสได้ช่องนะครับอันนี้าพระโยคาลจรก็ต้องชําระจัตุปริสุทธิสีนีีให้บริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้ว ก็ต้องตัดบริโภคอีกครับความกังวลใจ10อย่างนะทำเครื่องสร้างความกังวลใจ10อย่างนะเรียกว่าบริพโภคมีอาวาสนะที่อยู่อาศัยอาวาสบริพภคษวงนะครับที่อยู่อาศัยกุระตระกูลยากตระกูลอุปถากราภะกับปัจจสี่คณะ คณะผู้เรียนพรสูตรหรือคณะผู้เรียนอภิธรรมนวกรรมงานก่อสร้างอัฐานะการเดินทางญาติฝ่ายบรรพชิตมีอาจารย์อุปชาเป็นต้นฝ่ายคารวะก็มีมารดาบิดาเป็นต้นอาพาธความเจ็บไข้ได้ป่วยคันทะการเรียนคันทะคือคำพีอิทธิกคือฤทธิ์ดังนี้อันนี้คือบริโภค ราะถามว่าบริพภคเครื่องกังวลใจเหล่านี้เนะี่ยมารบกวนนะครับจิตใจบ่อยมันไม่สามารถเจริญกรรมฐานได้นะมันก็อะไรตามมาฟุ้งสิครับก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันต้องคิดอย่าว่าแต่กรรมฐานเลยแม้แต่เรียนก็ยังยากนะใจไม่สงบนะฮะใจไม่นิ่งจะอ่านหนังสือจะเรียนธรรมะจะอะไรต่างมันมากวนตลอดเลยนะเรื่องราวเนะี่ยคือบริพภคนั่นแหละมันจะมากวนตลอด บริพโทษสิบอย่างนะความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่อยู่วิสติมาก,ก็อธิบายไว้ละเอียดนะฮะแต่คงไม่ต้องเอานำมานยะยาวที่อยู่อาศัยความกังวล พูดง่ายๆคือติดที่อยู่นะพูดง่ายๆเอาอาวัตบริโุทติดที่อยู่ระล,ลึกไปไหนไม่ได้อะ่ะห่วงวัดนะห่วงวัดห่วงกุฏิห่วงวิหารลานเจดีอันนี้ก็เขาเรียกว่าบริพภคเครื่องกังวลใจฮะพอะมันห่วงเป็นไงล่ะใจมันก็ต้องคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆครับฉะนั้นเวลาที่ไปอยู่ที่ไหนบอกว่าให้ของส่วนตัวมันน้อยที่สุดมันดีนะ ที่เหลือก็จะเป็นของสงฆ์หมดบริหารง่ายว่าความเป็นของสงฆ์นี่มันไม่ใช่ของเราครับเป็นของสาธารณะเข่ภิกษุทุกรูปก็จะไม่มีความกังวลแต่อะไรก็ตามที่มันเป็นของบุคคลของส่วนตัวเนี่ยมันก็จะมีความกังวลน,นะแต่นี่ก็แล้วแต่บางคนนะฮะมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับบางคนก็ใส่ใจถึงประโยชน์ของเสนาสนะประโยชน์ของสิ่งที่มันเป็นส่วนตัวอย่างเช่นหนังสือเรียนธรรมะนี่ก็ใส่ใจถึงประโยชน์ สามารถที่จะเขียนได้จดได้โน้ได้แต่ถ้าเป็นของสงมันก็ทําไม่ได้เอาประโยชน์พอตัวเองไม่ได้ใช้สอย,ยแล้วก็สอาสละไปหรือว่าถวายองค์อื่นนี่คือในส่วนของอาวาสที่อยู่อาศัยแต่คารวาสเนี่ยก็ยากนะครับถ้าไปพึ้นปฏิบัตินห่วงไรห่วงบ้านนี่แหละครับห่วงบ้านไล่พออา้าวห่วงหมาอีกห่วงแมวอีกแมวก็มีหลายตัวมีใคร อาหารมันสงสารมันหมาก็มีหลายตัวก็วเลยไปไหนไม่ได้ครับสุดท้ายก็มรณะออสิ้นชีวิตอยู่กับแมวกับหมากับบ้านนั่นแหละรครับไปปฏิบัติก็ไม่ได้ก็มันเป็นบริโภคนะะกังวลไม่มีอะดีแล้วจะมาหามาเลี้ยงอีกนะหาวัวมาเลี้ยงหาควายมาเลี้ยงเนี่ยวุ่นวายไปหมดมาแมววุ่นไปหมดนะฮะ กุละตระกูลหมายถึงตระกูลญาติตระกูลอุปถากนะตระกูลญาติเพราะบางคนก็ห่วงตระกูลญาติห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องติดตระกูลญาติเหมือนกันนะตระกูลอุปถากก็เหมือนกันห่วงตระกูลอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยกําลังของปัญญานะครับอันนี้ท่านก็ยกตัวอย่างเกี่ยวเรื่องของภิกษุหนุ่มนะที่ไปเรียนกับหลวงลุงอ่ะ ตั้งแต่เป็นเด็กไปนอนนะฮะแม่ก็ถามข่าวถึงเมื่อใดจะนะพี่เราหลวงพี่เราจะพาหลานมาทักทีไปตั้งแต่เป็นเด็กๆหายไปเลยครับน่าจะเป็น10-20ปีนะในพิกสูนุ่มก็เรียนได้เยอะแล้วครับก็คิดถึงญาติจะไปเยี่ยมมาคิดถึงก็จะไปดูหน่อยนะหลายปีแล้วนั่นก็มามาก็สวนทางกับหลวงลุง มีการอุปถัมภ์ดูแลกันบริเวณใกล้ๆก,กับแม่น้ํำคงคาหลวงลุกก็จะไปจำพรรษาที่ท่านจำพรรษาอยู่ฝั่งโน้นพระที่เป็นหลานก็จะมาดูโยมแม่โยมพ่อท่านก็มานะฮะมาถึงที่วัดพ่อแม่จําลูกไม่ได้ครับลูกชายก็ไปอยู่ที่วัดแกก็ไปวัดนั่นแหละลูกก็ไม่บอกนะว่าอัตมาเป็นลูกโยมนะจําได้ไหมไม่พูดนะฮะ แล้วที่สําคัญก็คือโยมพ่อโยมแม่ท่านก็สร้างกุฏิถวายสงฆ์ด้วยนะแต่ว่าก็มีกติกาว่าถ้าหาว่าใครจะมาสาที่กุฏิหลังนี้จะต้องอนุเคราะห์โยมผู้สร้างกุฏิถวายก็ต้องไปรับทานที่บ้านของโยมเนี่ยทุกวันแล้วก็ไปฉันที่นั่นพรรษาหนึ่งฮนะแล้วเวลาจะไปเนี่ยก็ต้องบอกลาเพราะเขาจะมีธรรมเนียมคือเขาจะถวายผ้าไตาย,ยีวรสาหรับภิกษุที่จะมาสาที่กุฏิหลังนี้พระลูกชายก็ไปฉันที่บ้านแม่นะสามเดือนนะครับแม่ก็จําไม่ได้ครับ ไม่รู้ว่านี่คือลูกชายลูกชายก็ไม่บอกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระลูกชายแสดงว่าไปตั้งแต่เล็กมากเลยโครงสร้างหน้าตามันเปลี่ยนหมดเลยนะจํากันไม่ได้แต่ลูกก็จําแม่ได้ครับแต่แม่พ่อญาติจาลูกไม่ได้ครับท่านก็ไปฉันที่บ้านทุกวันนะก็ไม่เคยบอกอ้าวพอออกพรรษาครับออกพรรษาท่านก็ไปบอกโยมโยม,โยม,โยมอาตมาจะไปแล้วนะก็ไม่บอกว่าตัวเองเป็นลูกนะ ไปแล้วนะอ้าวท่านมีธรรมเนียมนะใครที่จํากุติอาจจะภาษาที่กุติของโยมสร้างถวายสงฆ์นี่นะจะต้องรับทายาร,รมแล้วก็จะต้องแก้งก่อนเพราะเขาจะเตรียมผ้าถวายนะครับผ้าสารดกถวายอเสร็จแล้วอ้าวก็ไปฉันที่บ้านโยมอีกเขาก็ถวายผ้าเนะี่ยท่านก็กลับครับแม่ก็หลังออกจากพรรษาใช่ไหมก็แลดูทางครับเพราะว่าหลวงพี่ก็คือหลวงลุงนั่นแหละ ท่านกลับไปเนี่ยคงจะไปชวนพระหลานชายเรามาแล้วในขณะเดินกลับไปเนี่ยหลวงลุงก็จะกลับมานี่เหมือนกันครับก็ไปสวนทางกันเหมือนเดิมนะก็มีการเอาน้ําอ้อยนะที่โยมถวาย,ยไปทําน้ําปานะถวายหนะลวงลุงเป็นอุปชาด้วยนะครับแล้วก็นําผ้านะสาดกยาวแปดอเนี่ยถวายครับถวายหลวงลุงนะแล้วท่านก็ไปอา้าวทีนี้แม่ผู้เป็นแม่ก็เชะเงือคอยแลรทาง เห็นแต่ลุงลุงมาคนเดียวครับโอ้ยร้องไห้เนี่ยโอ้สงสัยลูกเราตายแต่แล้วลวงลุงว่าจะไปพาลูกเรามาเนี่ยลูกเราไม่มาด้วยสงสัยตายร้อง,องห่มร้องไห้ผู้เป็นหลวงลุงนี่นะก็คือพี่ของผู้หญิงคนนี้ก็ถามทำไมจึงร้องห่มร้องไห้แล้วเอ้า่อนนี้ว่าจะไปพาลูกชายเรามาทำไมไม่พามาเอา้าหลวงลุงก็บอกเอา้าก็พระที่มาจำพรรษานี่วัดนี่แหละอ ที่เพิ่งกลับไปนั่นแหละนนั่แหละลูกของเธอเหรออ้าวเป็นอย่างนั้นไปนะแกก็เลยไม่ได้เสียใจไม่ได้ตัดพ้อว่าเอ้ยทำไมลูกเรามาจำภาษากับเราไม่ยอมบอกใจดําไม่ได้พูดนะกลับสารเสริญนะครับนอนนะกราบเลยบอกว่าโอ้บุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์น,นะครับแต่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่นะก็ยังมีการตัดสารเสริญนะแล้วก็แสดงพระสูตรหลายๆสูตรนะครับโดยเฉพาะอริยาวังสัจสูตรเนี่ย ส่วที่เป็นอริยะวงคือความมากน้อยสันโดษความไม่มีบริโภ์ไม่ติดตระกูลเนี่ยบุตรของเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติได้แบบสมบูรณ์แบบนะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสครับขนาดมาอยู่กับเราแท้ๆตั้ง3เดือนนะแล้วก็ประจํากุฏิที่เราสร้างถวายแก่สงฆ์นอกจากนั้นก็จะมาชันที่บ้านอีกตั้ง3เดือนไม่เอ่ยปากสักคําว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระลูกชายนี่ก็เรียกว่าบุคคลเนี่ย ไม่ติในตระกูลญาตินะครับจริงไม่ต้องพูดถึงอะไรตระกูลอุปถาขนาดญาติยังไม่บอกนะไม่ได้บอกเลยท่านก็แค่มาดูมารับรู้บุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติก็สบายดนีนี่ก็เป็นตัวอย่างนะที่่านยกมาในคำพีวิสุทธิมรักนอกจากนั้นก็ปัจจัยสี่นี่ก็เป็นบริโภท์เหมือนกันนะฮะแม้แต่การเรียนสำหรับการปฏิบัตินะครับคณะ ผู้เรียนพระส,สูตรคณะผู้เรียนไปทำอันนี้หมายถึงบุคคลนะฮะเป็นเพื่อนกันเป็นภิกษุที่เป็นนักเรียนด้วยกันก็เป็นบริพุทธเพราะบางคนก็อ้าเรียนด้วยกันมากคิดถึงเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยนะไปอยู่ยังไงลําบากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าน,นี่ก็ว่ากันไปฮะแล้วก็นวกรรมคืองานก่อสร้างงานก่อสร้างนี่ก็เป็นบริพภคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คอยต้องคอยดูแลช่างต้องการอะไรต้องการนน่นต้องการนี้เราก็คอยบอก แต่ถาว่าเป็นการงานของสงฆ์นะก็ต้องมอบให้ภิกษุรูปอื่นนะดูแลพอถึงเวลาที่ตัวเองจะไปเพื่อปฏิบัติแต่ถามว่าเป็นงานนวกรรมของตัวเองเนี่ยก็ต้องมีภิกษุผู้รับผานะนะใครดูแลรับผิดชอบไปตัวเองจะไปปฏิบัตินะอัธานะการเดินทางการเดินทางเพราะว่าจิตที่คิดจะไปมันห้ามได้ยากครับเราต้องตัดบริโภค เกี่ยวเรื่องของการเดินทางทะารงงับได้ก็เป็นการดีนะฮะแล้วก็อะไรอีกญาติหมายถึงฝ่ายบรรพชิตก็มีอาจารย์อาจารย์นี่ก็ถือว่าเป็นญาตินะครับในฝ่ายบรรพชิตนะและอุปชาเป็นต้นเพราะบางทีบางคราวท่านก็เจ็บข้าได้ป่วยไม่สบายไม่มีคนดูแลก็เป็นบริโภคอีกก็ต้องหาคนมาดูแลแต่ทางว่าท่านไม่หายนะครับท่านให้ดูแลไปจนตลอดชีวิตอาพาธความเจ็บข้าได้ป่วยอันนี้เป็นของตนนะครับ ของตนเองการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เป็นอาพาธมันผวงไงเพราะลัอื่นเสมอตัวไม่มีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็เรียนก็บางทีก็จะไม่รู้เรื่องละไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติละมันก็มีความผวงจะเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่จะหายไม่หายอะไรก็ว่ากันไปคันทะการเรียนคำพี้เนี่ยก็เป็นบริพภคเหนับเพราะว่ามันต้องมีการท่องบทสัธยายทบทวนอยู่เรื่อยๆมันเป็นบริพภวอย่างกลัวจะลืมไง เพราะในสมัยก่อนเขาทรงจําได้นะครับกลัวจะลืมก็เลยต้องมีการทบทวนเมื่อมีการทบทวนก็ทิ้งอารมณ์กรรมฐานครับทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาเนี่ยทิ้งนะแล้วก็อิทธิก็คือฤทธิ์แต่ว่าฤทธิ์นี่นะครับท่านบอกว่าไม่ได้เป็นบริโภคสสาหรับสมถะนะฤทธิ์เนี่ยจะเป็นบริพภทสสาหรับบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาการแสดงฤทธิ์เพราะวิปัสสนามันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสมาธินี่เพราะสมถะเนี่ยมันสอดคล้องกันอยู่แล้วครับ เพราะคนที่ได้ฌานปัญจมัจานจึงจะสามารถที่จะมีการสแสดงฤทธิ์เดี่ยวเรื่องของภอิญญาห้าอย่างเขาจะเดินฌานอยู่แล้วนั่นฌานเขาจะเสื่อมไหมไม่เสื่อมครับเขาเลยไม่เป็นบริพุทธสำหรับเขาคนที่จเจริญสมถะอยู่แล้วแต่ว่าคนที่จเจริญวิปัสสนาเนื่องจากอารมณ์เป็นรูปกับนามเนี่ยมันจะเป็นเครื่องกังวลสำหรับบุคคลผู้จเจริญวิปัสสนาอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของ บริโภคเครื่องกังวลใจ10อย่างรายละเอียดก็ในพิสุทธิทมากนะครับอธิบายไว้พิสดารมากวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาว่ากันต่อ